เอ็นสแกนอินเตอร์สปอนเซอร์เขาเออจะไม่ถามว่าคืออะไรต้องช่วยกันอธิบายว่ามันเป็นคืออะไรนี่ดีมากนะฮะเป็นนะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะถูกไหมอย่าพูดใช้ประโยชน์จากในโชโลแก๊สอย่าให้แกพูดนะเดี๋ยวเขาไม่สปอนเซอร์วันหลังเป็นคนที่มองเห็นช่องทางเมื่อกี้อาจารย์นัทพูดกับอาจารย์กำพลคิดใหญ่แล้วปีหน้าจะจัดไหมวะเนี่ยว่าเขากำลังพูดบอกว่าควรจะไปเรียนเฟิร์มเหมาะมากดีทุกอย่างอ๋อไม่จำเป็นมันอยู่ที่ เป็นแค่หนึ่งในสามเป็นงั้นไปเลยเว้ย เขาเรียกอะไรกันผมเลยไม่สงสัยเลยนะอาจารย์เหน่เพราะอาจารย์นิเวศพูดผมไม่สงสัยว่าทำไมบริษัทหนึ่งสองสี่แห่งที่แกเคยทำงานถึงเจ๊งหมด นึกออกไหมเออๆห้าไว้ไม่ใช่สี่ห้าแห่งอ่ะนี่ยังมีโรงน้ำตาลเว็ดไว้อันหนึ่งไว้เอาละครับโอเคครับพร้อมครับมาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการ Money Talk นะครับวันนี้ VI มองหุ้นไทยครึ่งหลัง2559นะครับเรามีอดีตนายกสมาคมนายกสมาคมคนปัจจุบันที่ปรึกษาอาวุโสสูงสุดตลอดกาลอะไรเงี้ยนะและนักลงทุน VI อาวุโสมาร่วมรายการนะครับรวมทั้งผู้ดำเนินรายการรับเชิญที่พยายามเป็น VI นะฮะได้แต่ได้กินแค่ไวๆทั้งหมด5ท่านนะครับคุณอนุรักษ์บุญแสวงคุณวิบูลพึงประเสริฐคุณชายมโนภาสดร.นิเวศเหมชิระวรากรและผู้ดำเนินการรับเชิญอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับสวัสดีครับทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับเราให้อาจารย์เสน่ห์แนะนำแต่ละท่านลึกๆเหรอเอามาเลยเหรออ๋อแนะนำแต่ละท่านลึกๆอีกทีใครเป็นใครคนแรกนี่ต้องเป็นเกียรติเพราะว่าเป็นหนึ่งที่อาจจะเป็นข่าวในครั้งต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของหญิงถูกไหมครับพูดถึงหญิงไก่ต่อไปก็จะเป็นคุณชายเป็นคิวต่อไปเพราะจะต้องมีการตรวจสอบว่าอยู่ๆเป็นคุณชายได้ยังไงถูกไหมครับถูกไหมแต่พูดถึงชื่อแล้วก็มีตามด้วยไก่ด้วยอะไรนี่มันก็ชื่อพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันก็เป็นข่าวอยู่ด้วยนะก็เป็นหมดมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือหญิงเนี่ยมันก็มีหลายคนก็มีหญิงไก่จริงๆก็น่าตรวจสอบหญิงแย้ด้วยนะเอาหญิงแย้นี่ก็สัตว์เหมือนกันนี่เออแย้ไงเป็นชุดจัดมาเลยนะผมก็ไม่รู้นะหญิงไก่หญิงแย้หญิงแย้นี่ไม่เป็นไรหรอกเขาเพิ่งอกหักนะเขาเรียกอะไรผมไม่รู้เลยใครหญิงแย้นี่ก็ว่าไปแล้วกันนะอันนี้ก็ชายนะฮะแล้วก็คือจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยเล่นกันจนกระทั่งเละหมดเนี่ยบางทีอยู่ๆตลกก็เป็นหม่อมเงี้ยหม่อมหยนเนี่ยคนก็ไม่ได้เช็คว่าจริงๆแกเป็นหม่อมจริงไหมถูกไหมหม่อมนี่ปกติมันจะย่อมาจากหม่อมราชวงศ์เออแต่นี่เขาเรียกสั้นๆไงหม่อมหยนไงเออแล้วคุณชายนี่ก็ย่อมาจากหม่อมเอ็มคืองงเหมือนกันอ่ะถูกไหมฮะเออแล้วบางคนก็เป็นจ่าโดยไม่รู้เป็นตำรวจว่าคือบ้านเรามันเรียกเล่นกันจนกระทั่งมันงงอ่ะเออถูกไหมฮะเพราะว่ามีความรู้สึกพอมีฉายาพวกนี้มันมีขึ้นชื่อและโจอ่ะโจไม่มีมั้งนะไม่มีนะโจโจมันต้องมีที่มานะใช่ไหมมีอะไรก็ทำไมโจอ่ะเออโจทำไมชื่อไม่ชื่อแจ็คชื่อเจียวชื่อเดี๋ยวนะผมพูดว่าเพื่อนอาจารย์นิเวศคนหนึ่งชื่อเจียวเรียนวิศวะด้วยกันเล่นน่าเกลียดอ่ะเขาชื่อจริงจริงฮะไม่เป็นรุ่นนะเนี่ยสมัยก่อนนี่เล่าเบื้องหลังให้ฟังเนี่ยนะเมื่อสมัยโต้ที่จุฬาเนี่ยมีทีมโต้วาทีอยู่คนหนึ่งในทีมโต้วาทีของวิศวะเนี่ยชื่อหาชื่อไอหาทุกคนจะเรียกไอหากันตลอดนะครับใช่ไหมอันนี้ก็มีผมเอออาจารย์ถาวรไล่ไปรุ่นหนึ่งแล้วก็ไอหานี่แหละใช่ไหมแล้วก็สัตว์ถัดไปเป็นไอต่อซึ่งผู้อำนวยการเคยเป็นผู้อำนวยการองค์การยาสูบในโรงงานยาสูบมันเรียกไปนี่หมดนะฮะเสร็จแล้วก็ถัดไปพักๆก็มีไอแก่อันนั้นคือครบผมชื่อแก่มันก็มาทบรอบอีกทีมีแก่หนึ่งแก่สองอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดโดยที่มีไอ้เตี้ยอยู่คอยเป็นหน่วยเสนาธิการคือฉายาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นคือบางทีมันเวลาเรียกชื่อคนก็ชอบเรียกอันนี้ไม่ค่อยจำชื่อกันหรอกให้แนะนำวิทยากรแต่ละคนก็พูดให้ฟังก่อนไงเนี่ยดร.นิเวศเนี่ย
ขาก็อยากให้มันทันสมัยเดี๋ยวคุณชายก่อนดิคุณชายยังไม่จบได้ๆคุณชายมโนภาสวันนี้ก็เป็นก็เรียกว่ารับตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนแล้วนะครับเป็นนายกสมาคมแล้วนายกสมาคมไทยวีไอของเราอย่างชัดเจนคุณชายมโนภาสครับธรรมดานี่ต้องเรียนพวกเราว่าผมจะสงวนคุณชายไว้ไม่ให้คือไม่ช้ำไม่ใช่ไม่ต้องมาพูดเก็บเอาไว้ไม่ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้เพราะเอาไม่ใช่เอาคุณชายเก็บคุณชายไว้เพราะว่าคุณชายจะได้ไปพูดเรื่องการลงทุนกับธรรมะธรรมะการลงทุนเพราะคุณชายเป็นนักลงทุนVI ที่ปฏิบัติธรรมมากที่สุดคนหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แบนเรียกชื่อเต็มๆท่านอะไรนะคุณชายโทษขออภัยเดี๋ยวผมพระอาจารย์แบนธนากะโลครับที่วัดดอยธรรมเจดีครับวัดดอยธรรมเจดีในจังหวัดพระอาจารย์แบนนะสกลนครครับจริงๆเป็นกั๊กมีไหมปิดไว้เดี๋ยวไปด้วยคนที่จะปฏิบัติธรรมได้ศีล 5นี่ต้องเคร่งแม้เห็นคนอื่นแล้วไปชื่นชมเขายังไม่ได้เลยเหมือนแบนกักกึกมาเชียวนะฮะแล้วก็คุณชายก็มีโอกาสที่จะชักชวนรุ่นน้องๆหลายคนไปปฏิบัติธรรมกันนะหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับคือไม่ฟืนอยู่ไหนเนี่ยไม่ฟืนโชว์ตัวหน่อยเนี่ยจักกันไม่เป็นไรวันนี้รายการ VI ไม่ฟืนนั่งอยู่นู่นมืออยู่นู่นฮะไหนไม่ฟืนอยู่ไหนนู่นไงนู่นอยู่ข้างหลังนู่นนะครับยืนอยู่เนี่ยนะฮะไปล้างห้องน้ำมาแล้วไปล้างห้องน้ำวัดมานะครับดีเลยฮะดีดีทีนี้ท่านต่อมานี่ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตนายกสมาคมนะก็เพิ่งมีการมอบงานกันนะฮะรับงานกันอันนี้รับไม่โดยไม่มีบิดพริ้วถ้าเป็นสมาคมกีฬานี่จะมีบิดพริ้วไม่อยากส่งกันจะไม่ส่งจะเสียจะไม่ไอ้มันอะไรเงี้ยนะดูสิสมาคมเทนนิสจนกระทั่งเลือกนายกสมาคมคนใหม่แล้วนายกสมาคมใหม่ยังเข้าไปไม่ได้เลยเอาเลยเออไอ้นี่เขาโยนกุญแจให้แล้วเอาไปเออมึงเอาไป อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยฮะพระโจก็เป็นมา2สมัยเออแล้วก็คุณโจนี่ต้องบอกว่าผมพอดีเราก็ดำเนินรายการนี้มานะเป็นคนที่สปิริตสูงมากเพราะจริงๆแล้วที่พักไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยนะก็คืออยู่ทางภาคใต้ครับนะแล้วก็มีสปิริตสูงมากมีกิจกรรมมีงานอะไรต้องมาอันนี้ยิ่งกับผมอีกนะผมมาถึง 6:00 นเช้าเขาเพิ่งถึงเมื่อกี้เนี่ยเออโชคดีเขาวินไม่ตกอ่ะถ้าตกก็มาแต่วิญญาณเลยแหละอย่าลืมว่าเขาต้องบินกลับอีกคุณพูดอย่างนี้น่าเกลียดนะถูกไหมคนเราไม่ใช่มาขาเดียวมันต้องมีขากลับอีกแหมพอกลับมาจากฝรั่งเศสประสบความสำเร็จพูดเรื่องคือบินตกทีเดียวแหละอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนตัวจริงแล้วก็ทำให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแล้วก็ไม่ขาดเลยในรายการมานิทองเรานะครับคุณอนุรักษ์บุญแสวงนะครับอีกสักครั้งนึงนะครับคุณโจนี่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ที่สุดนะผมใช้คำว่าที่สุดได้เลยนะครับสำหรับการรู้จักบริษัทต่างๆในรายละเอียดลองคำถามคุณโจเราจะรู้ทุกอย่างคุณโจจะตอบได้หมดใครเป็นกรรมการมากที่สุดก็รู้เลยใครเป็นบริษัทเอ่ยชื่อมาเถอะบริษัทอะไร700กว่าบริษัทมีไอ้บริษัทไหนที่มันเพิ่งเพิ่มทุนแบบนี้แกรู้เลยถ้ารู้หมดรู้หมดจริงๆนะครับเพราะว่าอ่านเยอะมากอ่านเยอะมากแล้วลองสัมภาษณ์สั้นๆคุณโจความใหม่สักหน่อยนะความใหม่มานิดเนี่ยอย่างอ่านใน56ขีดหนึ่งวันหนึ่งกี่บริษัทนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านเลยอาจารย์ดูทู ไอ้นี่เรียนแบบอีกคนครบต้องคืออ่านมาเยอะสอดคล้องหน่อย จริง ก็รู้หลายเยอะหลายบริษัทนะครับแต่ไม่ได้ทุกบริษัทเพราะว่ามันตั้ง600กว่านะครับมีอะไรพวกกองทุนอะไรอีกก็แล้วก็บางบริษัทเนี่ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งอ่ะอาจารย์นะฮะก็เราศึกษาในสโคปความรู้ของเรานะครับเอาสมมติว่าผมถามเล่นๆเลยนะผมนึกออกว่าสปาบริษัทสปาเนี่ยมีกี่สาขารู้ไหมไม่รู้ครับ เดี๋ยวนะสวยนะเดี๋ยวนะไม่เคยใช้บริการนะแล้วCPO มีกี่สาขาเดี๋ยวนี้เซเว่นเป้าหมายเขาหมื่นนึงอะครับนี่รู้ตอนนี้น่าจะสัก 7-8,000 อย่าไปแขกเนี่ยเชิญเขามาให้มันมีความภาคภูมิใจในชีวิตบ้างดิเขาก็ภาคภูมิใจนี่ไงเอามาฆ่าเขาอย่างเงี้ยไม่ฆ่า
ฆ่าเขาได้ยังไงเขาโลกเขาอยากคุยกันแล้วไปถามแล้วเขาตอบไม่ได้เขารู้ทุกอย่างบังเอิญที่ผมถามเขาตอบไม่ได้ท่านเองก็ไปถามละเอียดแล้วสปายมีสาขาเขารู้จักถามไอ้นี่ไม่ใช่รายการปริศนาฟ้าแลบจะได้ทำให้คนได้ตอบแล้วโอ้งงเลยแล้วก็หมดเวลามันน่าเกลียดอ่ะอยู่ๆไปถามคุณโจว่าสปามีกี่สาขาต้องถามคนที่ไปใช้สาขาของสปาดิเขาจะรู้ใครใครนี่ไงดร.ดิเวศเนี่ยอ๋อถามกันถามด้วยสปามีกี่สาขาอันนี้เรื่องจริงนะเดี๋ยวผมหาพยานเขาอยู่ไหนพยานไปด้วยกันวันก่อนพยานก็เพิ่งแต่งงานไม่นานเนี่ยแต่ที่สปานวดจริงๆใช่ไหมสปาเนี่ยSPA ในตลาดเนี่ยเดี๋ยวก็ทำอะไรนะแน่เขามาออกรายการเราเขาเอาวอลเชอร์มาให้ไปนวดฟรีจำไม่ได้จำได้ยังที่บอกทำไมมันน้อยนักวะก็ผมให้อาจารย์ไปให้ผมที่ไหนจำไม่ได้ให้หมดเลยให้ผมที่ไหนผมไม่เคยไปนวดสปาผมไม่รู้จักเลยมีอยู่วันนึงอ๋อผมรู้ละให้อาจารย์เสนอไม่ใช่โยนมั่วไปหมดดูดิลดราคาขอผมไปแท้ๆดูดิอยู่มาให้ผมธรรมดาขอซื้อเขาใช่ไหมต้องลดราคาใช่ไหมแต่สปาไม่ขายอันนี้เออสปาเขาไม่ขายให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถึงท่านต่อไปเนี่ยนะผมว่าคำหนึ่งที่ทุกคนก็ยังติดใจอยู่คำว่าตะแกรงร่อนหุ้นถูกไหมคือมันน่าสนใจเพราะหุ้นมันเยอะเลยนะจนกระทั่งต้องมีการร่อนออกไปว่าหุ้นตัวไหนเป็นยังไงต่างๆเนี่ยนะก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องเขาเรียกว่ามีรายละเอียดจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนเป็นอย่างไรนะแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าลงทุนไปทำงานไปอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในอีมิตินึงนะครับจนกระทั่งนะยังทำอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับถูกไหมยังก็เรียกว่าบางคนมันมีอยู่ช่วงนึงมันมีกระแสว่าอะไรลงทุนแล้วเราไม่ต้องนะทำงานอะไรก็ได้ออกมานั่งกระดิกกระดิกรอยังไม่อันนั้นมันเนื่องจากเขาไม่ให้ทำต่อมันคนละเรื่องกันนะครับ แต่ว่าบางคนเนี่ยเรียนจบแล้วก็ไม่ทำงานแบบประเภทได้เงินมาก้อนลงทุนแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเมื่อลงทุนประสบความสำเร็จก็ยังทำงานด้วยประสบความสำเร็จมีความสุขกับการทำงานมีความสุขในการทำงานนะครับตอนนี้ปั่นจักรยานด้วยปั่นจักรยานด้วยนะซึ่งมีโอกาสจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเหรออย่างนั้นเลยเหรอก็เห็นได้ยินก็พูดกันเหรอไม่มันจันจักรยานก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นวิถีคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะใช่ๆเป็นคาร์ดิโอเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับนะถ้าไม่ถูกรถชนซะก่อนนะไอ้นี่มันก็เฮ้ยแต่เขาพิสูจน์แล้วว่าเขาบอกว่าเนี่ยระหว่างคนที่อะไรนะสุดท้ายนี่มันบทพิสูจน์นะระหว่างดื่มเหล้ากับไอ้ปั่นจักรยานคุณวิบูลใครอายุยืนกว่ากันสถิติออกมาชัดเจนอะไรเพราะว่าการดื่มเหล้าอายุยืนกว่าคนปั่นจักรยานเพราะส่วนใหญ่คนปั่นจักรยานมักจะโดนคนดื่มเหล้าเมาชนตายใช่เมามันปั่นจักรยานไม่ได้สถิติออกมาชัดเจนเชื่อเถอะหันมาดื่มเหล้าดีกว่านะครับถูกไหมครับอายุยืนกว่าเยอะไม่หรอกพูดเล่นเขามันตายในช่วงเทศกาลเยอะไอ้พวกเมาเนี่ยนะอันนี้คุณวิบูลย์พึงประเสริฐครับเพราะเราผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะคุณวิบูลย์เนี่ยต้องเป็นนายกสมาคมไทยวีไอนานมากและหลายสมัยแล้วแต่ก็ปฏิเสธไปตลอดนะครับเป็นคนที่เราเชิญแล้วเชิญอีกกรรมการเก่าก็ไปเชิญกันเพราะว่าเป็นนักลงทุนอาวุโสตะแกรงร่อนหุ้นไอ้กระทู้ตะแกรงร่อนหุ้นซึ่งเคยมาเป็นพิมพ์เป็นหนังสือครั้งสองครั้งแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับเป็นกระทู้ที่จนถึงวันนี้ก็ยังมีคนอ่านเยอะที่สุดในไทยวีไอกี่ครั้งนะเข้าไปอ่านกันมันนับไปทั่วล้านเท่าไหร่แล้วฮะประมาณล้านกว่าล้านกว่านะครับนะครับก็หนังสือพิมพ์ไป4ครั้งแล้วหนังสือพิมพ์ไป4ครั้งแล้วนะครับนะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ได้พิมพ์ใหม่พิมพ์จริงๆนะไม่ได้เปลี่ยนปกครับชัดไหมไอ้เปลี่ยนปกนี่มันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นแบรนด์ของใครบางคนไปอีกนานไม่ใช่บางทีเหมือนคนไงจะว่ามันอยู่นานๆก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าบ้างเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เปรียบมันไม่ได้เลยมันไม่เกี่ยวคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาอยากจะสร้างความสดใสในชีวิตอยากให้มันรู้สึกนะอันนี้ก็เหมือนกันไงไอ้เปลี่ยนปกนี่มันขายไม่ออกไม่ใช่อะไรคนละเรื่องกันเลยคนละทฤษฎีมันเทียบมันไม่ได้หรอกอ้าวแนะนำคนดีๆที่อีกคนอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าทุกครั้งมันคือมันต้องมีธรรมยังนำคุณชายเงี้ยนะชัดเจน
แล้วเดี๋ยวนี้คนอยากเป็นอะไรหญิงมั่งเป็นอะไรนะคนนี้มีความภูมิใจคือด็อกเตอร์ทีนี้เวลามันก็มีเวลาไปในต่างประเทศเนี่ยมันก็ลำบากไปด็อกเตอร์นิเวศฝรั่งมันงงอ่ะตอนหลังนี้ก็ในที่รู้ในต่างประเทศเขาจะเรียกด็อกเตอร์เหมด็อกเตอร์เหมด็อกเตอร์เหม HEM มันเขียนง่ายเขาเรียกง่ายนะเหมเหมเออเหมเหมเพราะว่ามาถึงเมื่อไหร่ที่ด็อกเตอร์เหมเมื่อก่อนที่มันมีคนเอามาแปลเพราะว่าดันไปเห็นในต่างประเทศไงก็มาแปลบอกว่ามีนักลงทุนคนหนึ่งในประเทศไทยด็อกเตอร์เหมประสบความสำเร็จผมมันเรียกแบบฝรั่งไงฉะนั้นฝรั่งเขาจะเรียก last name ก่อนด็อกเตอร์เหมเราสั้นๆเนี่ยนะคนมาด็อกเตอร์เหมใครวะคนเราดูนะด็อกเตอร์เฮียอะไรวะก็ว่านะคือไม่มีใครรู้เป็นคำอุทานเออเป็นคำอุทานไม่ได้ว่าคือมันอ่านไม่ออกอะไรว่าอยู่ๆเป็นด็อกเตอร์เหมคือใครไม่มีใครรู้จักเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมันเราไม่ใช่ด็อกเตอร์เหมเราใช่นิเวศด็อกเตอร์นิเวศด็อกเตอร์นิเวศเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชั่นฝรั่งเนี่ยอย่าให้สับสนพอเป็นเวอร์ชั่นฝรั่งมาแล้วเราไม่รู้คนนี้เป็นใครแต่พอในเมืองไทยเนี่ยทุกอนุทุกตารางนิ้วในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักคนนี้ผมเดินทางเนี่ยเที่ยวนี้ไปฝรั่งเศสเนี่ยมีคนเจอบนเครื่องบินหนึ่งถามอาจารย์ไปไหนพูดผมมาไปปารีสด้วยอาจารย์นิเวศไม่มาด้วยเหรอโอ้เนี่ยผมนึกมันมาเกี่ยวอะไรกับลูกกูวะมันจะมาใช่ไหมงานรับปริญญาลูกกูอ่ะไม่ได้มาทำไมงงจริงๆมาถามผมนะจันเวทไม่มาด้วยหรืองงจริงๆแล้วเนี่ยผมเวลาไปผมก็พูดเยอะไงในประเทศไทยไปที่นู่นที่นี่เขาจะอ้าวจันนะมาจันโหดูรายการอาจารย์ตลอดเอออ้าวปฏิทินเห็นดร.นิเวศตลอดครับว่ากูอยู่ที่นี่ทั้งคนนะว่าไงไม่ชมไม่ชมไม่พูดถึงอะไรไม่เคยดร.นิเวศคือทุกคนเนี่ยไปที่ไหนก็ทุกคนก็จะอ้างแต่ดร.นิเวศตลอดถูกไหมฮะคนนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าในการลงทุนเนี่ยมันกว่าจะมาถึงวันนี้นะก็เพราะมันมีวันนั้นก็คือวันที่เขาเริ่มต้นไงแล้ววันที่เริ่มต้นวันนั้นเนี่ยที่มาถึงวันนี้แล้ววันหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราต้องเรียนรู้จากเขาเพราะเขาไม่เคยหยุดในการที่ให้ความรู้หรือให้ประโยชน์กับคนอื่นนะครับดร.นิเวศเหมวชิราวรากรครับซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าดร.เหมดร.เหมเอ้าเราก็จะเริ่ม VI มองหุ้นไทยครึ่งหลัง2559นะครับผมว่าเริ่มตามอาวุโสนะอาจารย์เสน่ห์อาจารย์นิเวศเอาไว้ทีหลังนะฮะอาจารย์นิเวศก็จะเป็นกึ่งๆผู้ดำเนินรายการแหละเพราะว่าอยู่ในรายการตลอดนะครับก็เริ่มที่คุณวิบูลย์นะครับคุณวิบูลย์มองหุ้นไทยครึ่งปีหลังยังไงครับต้องตอบตรงๆเลยนะครับว่าไม่ทราบครับทำไมมันง่ายอย่างนั้นอ่ะจบเลยเกมโอเวอร์ผมว่าแกเขียนผมว่าแกเขียนหนังสือดีแล้วหนังสือยังเขียนยาวมั่งมีอะไรตอบได้ตอบคือประสบการณ์คุณวิบูลย์ก็ลงทุนมาเยอะแล้วก็ผ่านทั้งวิกฤตผ่านทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะตลาดที่มันมีเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ว่าคำตอบของคุณวิบูลย์นี่มันแฝงสัจธรรมอยู่ก็คืออะไรที่ไม่รู้เขาก็จะไม่พูดก็พูดแต่สิ่งที่เขารู้นะแล้วเขาบอกก็ไม่ทราบก็คือว่ามันตอบไม่ได้ว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงถ้าถามกลยุทธ์จะรู้ไปถามว่าเหมือนกับเราขับรถไปถามว่ามาจากพระราม9เดี๋ยวจะถึงสี่แยกฟอร์จูนเนี่ยไฟจะเขียวหรือไฟจะแดงจะรู้ไปทำไมถามตัวลงเดี๋ยวถึงสี่แยกไฟถึงสี่แยกเนี่ยไฟเขียวไฟแดงเขาตอบไม่ทราบเป็นสัจธรรมนี่ลึกซึ้งมากนะนอกจากเป็นสัจธรรมเป็นการสะท้อนกับว่าภูมิปัญญาคนถามด้วยนะเดียวนะไอ้คำถามแรกเลยนี่เราส่งให้นะคาดว่าหุ้นไทยครึ่งปีหลัง59เป็นยังไงอ่านมาบ้างดิเออเห็นเปล่านั่นน่ะเห็นในคำถามแรกเลยอ่านมาบ้างไม่อาจารย์เสน่ห์ไม่ใช่คุณวิบูลย์ถามให้มันตรงคำถามดิว่าถามยังไงว่าอยู่ๆไปถามก็จะเป็นยังไงต้องถามการคาดการพยากรณ์ของเขาการมองมุมของเขางั้นถามใหม่ดูดิขอประทานโทษนะครับคุณวิบูลย์ครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเชิญขออนุญาตสอบถามว่ามองทิศทางของหุ้นในครึ่งปีหลังของปี59นี้เป็นอย่างไรบ้างครับไม่รู้ครับเพราะว่าอาจารย์นี่ถามไม่ตรงคำถามไปถามว่า
ขอสอบขอถามสอบถามอะไรใช่ไหมคำว่าสอบเข้าไปคำว่าสอบเนี่ยนะครับสำหรับผู้ชายที่มีเมียแล้วมันอันตรายไงถูกสอบถูกสอบกลับบ้านแล้วถูกสอบมันน่าไปไหนรัชดาพิเศษไปน่าเกลียดเลยนะมันโดนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผู้ชายผู้หญิงมันทีนี้เอาถามไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คุณวิบูลช่วยพูดเรื่องที่ทราบในครึ่งปีหลังได้ไหมเอาเรื่องที่ทราบในครึ่งปีหลังคุณวิบูลทราบเรื่องอะไรบ้างครับตกลงผมกลับได้เลยใช่ไหมครับเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเราไปว่าครึ่งหลังปี59เนี่ยคุณวิบูลว่าพวกเราที่เป็น VI เนี่ยควรจะทำยังไงอย่างนี้ดีกว่าก็สำหรับ VI นะครับ VI ครึ่งปีหลังนะครับก็ทำเหมือนครึ่งปีหน้าครับผมว่าฮะครึ่งปีแรกทำไงผมว่าควรจะรู้ตัวได้แล้วแหละถ้าถามเอาอย่างว่าถ้าถามเกี่ยวว่าครึ่งปีแรกทำไงก็เหมือนครึ่งปีหลังแน่นอนเดี๋ยวคุณวิบูลไม่เหมือนดร.ดิเวศซึ่งเราขอร้องว่าเขาอย่าพูดนะอันนี้คุณวิบูลพูดได้ตามสะดวกเลยครับอยากจะพูดอะไรไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ดิเวศเขาไม่ต้องเกรงใจเอาเป็นว่าอย่างนี้ในฐานะที่มาเราเรียนรู้อะไรจากครึ่งปีแรกนิดนึงก่อนก็ได้เอาไหนๆมึงเนี่ยนะมันผ่านมาแล้วอย่าบอกว่าไม่รู้เรามีบทเรียนอะไรไหม VI จากครึ่งปีแรกนี่เห็นอะไรไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันชักเก่งฮะถามชักเก่งเปลี่ยนนิดนึงฮะอันนิดนึงก็ครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นมันก็ขึ้นๆลงๆอะไรเนี่ยครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าครึ่งปีหลังมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะแม้แต่วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงเรายังไม่รู้เลยนะเราจะทายได้ไงว่าปีปลายปีมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะนั้นกลยุทธ์ของ VI เนี่ยก็คือทำเหมือนเดิมครับก็คือหาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าแล้วก็ถือไว้ผมว่าอาจารย์เสน่ห์เมื่อกี้เราพลาดไปหน่อยนึงเราบอเรียงตามอาวุโสเมื่อไปถามคุณวิบูลก่อนเขาก็วิธีแก้ก็ต้องไม่ตอบเพราะว่ามีคนอาวุโสกับเขาไงดูจากอายุดูจากหน้าตาดูจากเพราะนั้นก็พูดไงว่าต้องถามดร.ดิเวศเลยแล้วก็กำหนดสั้นๆให้แกตอบว่าไม่ทราบนะมันจะอาจารย์ดิเวศมองหุ้นไทยขึ้นปีหลังไงฮะยาวเลยเว้ยยาวเลยเว้ยคุณชายคุณโจคุณนิบูลกาแฟเมซอนอร่อยนั่งดูดไปเลยนั่งกระดิกไปเลยฮะเดี๋ยวผมรู้แล้วเขาจะเริ่มอะไรแต่ย้อนไปแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อใหญ่ๆเอารอบนี้ย้อนไปแค่3ปีพอคือถ้าเราย้อนไป3ปีเนี่ยนะมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราจะงงมากเลยเพราะว่าเราเล่นหุ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าย้อนหลังไป3ปีเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะดัชนีหุ้นก็เหมือนเดิมกำไรบริษัทจดทะเบียนก็เหมือนเดิมเศรษฐกิจก็เหมือนเดิมมา3ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสอดคล้องหมดตอนนี้นะสอดคล้องหมดสอดคล้องอะไรคือสถานการณ์ทุกอย่างตั้งแต่3ปีที่แล้วมาถึงวันนี้นะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงดอกเบี้ยก็ต่ำแบบนี้กำไรบริษัทจดทะเบียนก็เท่าเดิมนะดัชนีหุ้นเท่าเดิมแปลว่ารัฐบาลทำอะไรมา3ปีไม่ได้เรื่องเลยก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือทุกอย่างมันไม่เดินเลย3ปีแล้วนะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้แม้ว่าเป็นองค์กรอิสระแต่อยู่ภายใต้อนัตไกลๆของกระทรวงการคลังนะซึ่งเขามีแผนเศรษฐกิจออกมาแล้วเรามาขอใช้ห้องเขาก็ลดราคาให้จากแสนหนึ่งเหลือ 35,000 เนี่ยกับเอาใหม่พูดใหม่ให้มันดีขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังเก่งนะที่หุ้นอย่างนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ยังคนยังหุ้นยังยืนอยู่ได้นะและมีโอกาสจะขึ้นด้วยโอ้ยพอใช้ได้แล้วคือแล้วยิ่งกว่านั้นนะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขนาดทุกอย่างเหมือนเดิมนะนักลงทุนก็ยังอยู่ในตลาดเหมือนเดิมซื้อขายหุ้นเท่าเดิมวันละ 4-5 หมื่นล้านยังอยู่ได้หมดมันเหมือนกับเราไม่มีอะไรทำนะเล่นหุ้นทั้งวัน
แล้วก็เดือนก็มาฟังสัมมนาทีนึงเออใช่ป่ะ3ปีที่แล้วจำได้ไหมแล้วก็มานั่งกินอย่างเงี้ยฟังอย่างเงี้ยแล้วก็ทักกินสัก3อย่างนี่ก็3ปีแล้วมั้ยเอออเมซอนเออไม่เปลี่ยนเจดากอนไม่เปลี่ยนเลยเออจริงเออมันหยุดแล้วนะทุกอย่างเดี๋ยวจะเอายี่ห้ออื่นมาเหรอเดี๋ยวๆคราวหน้าเดี๋ยวเนี่ย SCN ก็จะเอา NGV มาเสิร์ฟแต่มันบอกอย่างนึงว่าเออของเราเนี่ยตอนเนี้ยของเราเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันหยุดนิ่งตอนเนี้ยมีทางนึงก็คือว่าคุณต้องเบรกออกไปหรือไม่ก็ลงไปเลยมันถึงจุดที่เป็นแบบเหมือนกับว่าทางแยกอะทางแยกแต่มันนิ่งมาอย่างนี้3ปีนะผมยังคิดว่ามันจะนิ่งต่อไปอีกนะคือไม่ขึ้นไม่ลงต่อไปอีกนะมากกว่านี้มากกว่า3ปีผมก็เลยไปเวียดนามเราก็เลยคิดว่าคือมีทางเลือกอย่างนึงคือถามว่านาทีเนี่ยหุ้นมันแพงหรือมันถูกมันเลวร้ายไหมต้องไปไหนที่อื่นเปล่าอะไรเปล่าผมก็ดูมันก็เป็นเวลาหนึ่งที่ผมคิดว่าหุ้นเนี่ยหุ้นไทยนะมีราคาสมเหตุสมผลนะหุ้นโดยรวมนะหุ้นโดยรวมคือ PE 22เท่า Price per book 1.8 dividend yieldประมาณ3ซึ่งผมว่า reasonable เลยนะเหมือนกับว่าก็โอเคใช้ได้ละไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกอะไรจะมาแต่ว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนอย่างอื่นแล้วเออมันก็ใช้ได้นะคนก็ตอนนี้คนก็ไม่เข้าไม่ออกสังเกตดูนะไม่มีกลุ่มนักลงทุนไหนที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้ขายอย่างเดียวตอนนี้ซื้ออย่างเดียวผัดกันเล่นแล้วแต่ มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็นิ่งๆไปอย่างเงี้ยแหละจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตอนนี้ก็เล่นไปพังๆแล้วก็คือแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะมีการปรับตัวบ้างมาแล้วก็เตรียมเงินสดไว้อะไรไว้จริงๆถามว่าลงทุนได้ป่ะลงทุนได้เตรียมเงินสดไว้เนี่ยผมฟังมา2ปีกว่า3ปีก็นี่ไงเตรียมมา 2-3 ปีแล้วจะไม่ได้ใช้ทีไงเพราะว่างั้นเขาไม่เรียกเงินสดนะมันแห้งไปแล้วนั่นน่ะทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมมารอมา 2-3 ปีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เสียโอกาสนะเสียโอกาสไปนะยังคิดว่าเอ้ยอย่างตอนนี้ถ้าเรามีหุ้นเยอะๆหน่อยมันก็น่าจะกำไรขึ้นใช่ไหมเพราะหุ้นมันขึ้นการที่เราถือเงินสดเนี่ยเท่ากับว่าเราเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าตลาดขึ้นนี่เราเสียหายเพราะว่ายังมาเงินสดมันได้เปอร์เซ็นต์เดียวเสียโอกาสใช่ไหมเสียโอกาสยิ่งผ่านไปปีแล้วปีเล่าเนี่ยโอ้บอกเอ้ยถ้าลงทุนซื้อหุ้นที่ดีๆนะดีกับตลาดเนี่ยเราอาจจะได้ 10% ได้อะไรได้ใช่ไหมแต่นี่เราเหมือนกับว่าเรามองว่ามันจะตกเราก็เข้าไปเตรียมเงินว่าเก่งกำไรอ่ะแต่เก่งเท่าไหร่มันก็ไม่เจอจังหวะสักทีไม่มีเขาไม่เปิดปลายคางมาให้เราต่อยปุ๊กอย่างเงี้ยต่อยฟึบเข้าไปที่ปลายคางใช่ปะนี่ชักมันไม่มีจังหวะตรงนี้อยู่พอให้บัตรสปาผมว่าทวงบุญคุณเนี่ยอาจารย์เสน่ห์สังเกตไหมอาจารย์นิเวศพูดเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ลงมัน3ปีแล้วนิ่งๆแปลว่าจะโฆษณาหนังสือเล่นหุ้นในตลาดไซเวตลาดไซเวรู้เลยเล่มนี้มันขายไม่ออกหรือไงต้องโฆษณาได้ก็ได้ยะจะขาดตลาดเร็วๆนี้ต้องรีบไปซื้อ เพราะว่าตลาดไซเวแบบนิ่งแบบนี้มา3ปีนะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆนะหุ้นไทยส่วนใหญ่จะปึ๊บ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 นี่นิ่งมา3ปีแล้วระดับไซเวนี่ประมาณกี่จุดก็ลองดูดิช่วงเนี้ยแกว่งอยู่ระหว่างบวกลบ150โอ้ประมาณเนี้ยบวกลบ150วิ่งอยู่300จุดนะของเราเคยมี 1,200 1,300 1,200 ต่ำมากแล้วก็ขึ้นไป 1,650 1,600ตอนนี้ก็ 1,500 แล้วมันเคยขึ้น 1,600 กว่าแต่ว่าเราเคยต่ำมา 1,200 กว่า 1,300 อะไรเงี้ยนะซึ่งผมว่าปกติอีกนะปกติอีกแหละเพราะว่าถ้าเราไปดูตลาดที่เขายาวกว่าเราเยอะๆในตลาดอเมริกาบางทีบอกไซเบตั้ง10ปีไม่ไปไหนหรอกตกลงแนวโน้มขึ้นครึ่งปีหลังเป็นไงแต่ว่าไซเบของเราประหลาดไซเบของเราเนี่ยปรากฏว่าเองจะถามก็ถามไปข้าก็จะพูดต่อจะถามไปตรงคำถามหน่อยสิใช่ไหมคือกลายเป็นว่าตลาดไซเบเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ควรจะหวือหวามากคนซื้อขายหุ้นก็น่าจะเบื่อแต่ของเราเนี่ยนักลงทุนบ้านเราไม่เบื่อนะ
ผมยังดูบอกเอ้ยเมื่อไหร่นักลงทุนรายย่อยของเราจะเบื่อหุ้นนะแบบไม่ขึ้นไม่ลงก็อยู่เฉยๆดีกว่าแต่ของเราก็มีให้เรื่องให้เล่นตลอดเวลาเหมือนกันนะโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กนะเราเล่นเยอะมากถ้าไปดูนะนะแล้วตลาดหุ้นตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่ไซด์เวย์ตลาดหุ้นตัวเล็กบ้านเราเนี่ยขึ้นก็ขึ้นหนักตอนนี้ก็ลงหนักใช่ไหมเราก็ยังเล่นอยู่แต่ตอนนี้อาจจะต้องเริ่มซาลงละเพราะว่ามันเป็นขาลงขาขึ้นนี่โอ้โหหุ้นตัวเล็กนี่มาแรงมากคนเข้าไปเล่นเทียบสัดส่วนแล้วตลาดหุ้นตัวเล็กบ้านเราเนี่ยมีสัดส่วนแค่ 3-4% แค่ 3-4% ของตลาดนะสง 3% ด้วยซ้ำไป market cap เนี่ยรวมกันหมดแล้วในตลาด MAI เนี่ยสง 3% เองนะแต่ซื้อขายหุ้นบางช่วงบางเวลาเนี่ยโหเยอะมากแต่ตอนนี้ก็อาจจะซบเซาลงมาบ้างแต่มันแต่ก็ยังเยอะอยู่เพราะในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยคือมันเน้นที่ตัวเล็กเน้นที่บุคคลธรรมดาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังคึกคักอยู่ตอนนี้เราก็มาเล่นตัวใหญ่บ้างนะแต่ว่าหุ้นตัวเล็กนี่ก็จะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าแพงเกินไป PE 60กว่าเท่า Price per book 3 จุดกว่าเท่านะ 3.4 3.5 เท่า Dividend Yield ผมว่าเปอร์เซ็นต์เดียวประมาณเปอร์เซ็นต์นิดๆอะไรเงี้ยซึ่งโดยมาตรฐานแล้วแพงมากนะแต่หุ้นตัวใหญ่บ้านเราพอได้นะเทียบกับต่างประเทศผมว่าพอได้แล้วก็พื้นฐานของบริษัทใหญ่เวลาเนี้ยผมก็คิดว่าไม่น่ากลัวมากอะไม่น่ากลัวมากเพราะเศรษฐกิจบ้านเรามันสเตเบิลนะมันสเตเบิล NPL อะไรต่างๆก็ไม่เยอะเกินนะ manage ได้จัดการได้เพราะนั้นก็อันเนี้ยวิวของผมก็คือว่าภายในครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะทรงๆนะแต่ว่าอาจจะมีดิปแบบตกปุ๊บขึ้นมาได้นะเพราะว่าระยะเวลา6เดือนในสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วสูงเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะอเมริกาก็จะเลือกตั้งเดี๋ยวบ้านเราก็จะมีกระบวนการสู่เลือกตั้งเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดดิปได้ถ้าเกิดดิฟลงมาเนี่ยก็ผมชวนตัวผมนะถ้าเกิดดิฟก็ถือว่าเป็นโอกาสนะก็รออยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าด้วยพื้นฐานอย่างนี้ถ้าดิฟลงมาพอสมควรเนี่ยน่าสนใจนะแค่นั้นพูดถึงอเมริกาเนี่ยนะเป็นงานเป็นการนะจริงๆให้มันมีเนื้อหาแบบนี้บ้างเดี๋ยววันก่อนเนี่ยถ้าพวกเราไปฟังที่ MAI MAI เนื้อหาแบบนี้เลยนะเอ้าก็คือเหมือนเดิมวันนั้นแกไปพูดในฐานะวิทยากรคนหนึ่งวันนี้แกมาพูดหลังจากที่ฟังวิทยากรทุกคนพูดหมดแล้วแกเอามารวมพูดวันนี้ไงและคราวหน้าก็จะรวมวันนี้ไปพูดอีกทีคืออันนี้เรื่องกีฬาสีมันเป็น global trend จริงๆนะประเทศไทยเป็นต้นแบบว่าตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังกลัวเรื่องกีฬาสีอยู่ถูกไหมฮะกีฬาสีหมายถึงก็ใส่เสื้อคนละสีกันวันนี้กำลังเกิดในอเมริกาก็คือระหว่างสีขาวกับสีดำเห็นไหมฮะตอนนี้เห็นไหมไอ้คนผิวดำนี่แอบยิงตำรวจขาวแกมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไอ้เรื่องสีเนี่ยมันไม่ห่างหายไปนะมันก็เป็นความน่ากลัวอีกแบบหนึ่งนะครับในอังกฤษเอง Brexit นี่ก็เป็นเรื่องของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มันเริ่มมีขั้วของความนะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันสิ่งที่ทุกคนอาจจะมุมมองทีนี้เรามาฟังคนที่ธรรมะธรรมโอหน่อยดีไหมเราฟังทางนี้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะเฮ้ยไม่เขาก็เป็นเรื่องเนี่ยคุณเขาเป็นเรื่องอะแต่ว่าเป็นคนที่หาเรื่องอีกทีโอ้ถ้าผมไม่แก้ให้นี่เราเดือดร้อนเลยทีนี้คุณชายในฐานะที่ก็เรียกว่าเป็นนักลงทุนมานานแล้ววันนี้ก็มาดูเรื่องของสมาคมนะครับการลงทุนต่างๆหน่อยนี่มองทิศทางมองสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังยังไงบ้างครับคือผมพอทราบว่ามางานนี้ผมเตรียมรูปนี้มาเลยครับอาจารย์มากเลยเดี๋ยวขอกล้องจับมานิดนึงหินหยางอะไรเนี่ยนะนี่นะครับกล้องจับได้ไหมอันนี้นะกล้องจับขึ้นจอนิดนึงนะครับโอ้นี่ชัดเจนอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวอีกทีนะเดี๋ยวขอกล้องจับชัดๆอีกทีคือผมจะบอกว่าในทุกสภาวะตลาดนะครับมีโอกาสเสมอไม่ว่าตลาดนั้นคือครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดอาจจะดีก็ได้
ตลาดอาจจะไม่ดีก็ได้เหมือนที่คุณวิบูลย์บอกนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตลาดแต่คุณวิบูลย์จะบอกแค่ว่าไม่ทราบคือปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตลาดอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับเอาอันนี้ก่อนคืออย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่อง Brexit นะครับที่อังกฤษออกนะฮะถ้าใครจำได้วันนั้นหุ้นตกใช่ไหมครับวันศุกร์นะครับดาวโจนส์เนี่ยลงไป600จุดนะครับอังกฤษเนี่ยดัชนีฟุตซี่100ของอังกฤษเนี่ยลงไปประมาณ 4% นะครับในวันนั้นถ้าถามว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้อย่างเดียวว่าตลาดแย่เราตัดสินใจขายหุ้นถ้าเราถือหุ้นอยู่ในอังกฤษเราขายหุ้นในอังกฤษเรามีหุ้นในอเมริกาเราขายหุ้นในอเมริกานะครับโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับในรายละเอียดรู้อย่างเดียวว่ากลัวรู้ว่าตลาดไม่ดีแล้วก็มีแต่อารมณ์กลัวอย่างเดียวนะครับเราจะพลาดโอกาสเพราะตอนนี้ดาวโจนส์ก็กลับขึ้นมายืนเหนือ 18,000 จุดเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้อยู่ว่าตลาดมันจะเป็นยังไงคือบางทีตลาดดีนะครับตลาดดีมากเลยหุ้นที่เราถือเป็นไงครับไม่ไปไหนเลยนะฮะหรือว่าตลาดแย่นะครับบางคนเนี่ยตลาดแย่แต่หุ้นเขาขึ้นก็มีเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยถ้าเราลงเซต50สิเราลงอินเด็กซ์เราอาจจะต้องห่วงตลาดแต่ถ้าเราลงทุนแบบหัวข้อวันนี้คือการลงทุนแบบ VI ใช่ไหมครับ VI พอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโฟกัสจะถือหุ้นไม่ได้หลากหลายตัวใช่ไหมครับงั้นปัญหาคือว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบางทีอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับวันที่ Brexit นะครับประกาศโหวตอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับตลาดหุ้นฟุตซี่เนี่ยลงไป 4% หุ้น Glaxo and Smith Kline นะครับบวกสวนขึ้นมาเลยครับตลาดในวันนั้นเพราะว่าอะไรครับเงินปอนด์อ่อน Glaxo and Smith เนี่ยส่งออกเยอะเป็นบริษัทยาเป็นไงฮะเหมือนกับตอนต้มยำกุ้งเงินบาทลงจาก25ไปเป็น50กว่าบาทบริษัทส่งออกไทยกำไรกันมโหฬารที่ผมให้ดูรูปหยินหยางก็คือว่าในวิกฤตก็มีโอกาสมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นไหมปัญหาคือว่าเรามีความรู้พอที่จะเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นหรือเปล่าถ้าบอกว่าครึ่งปีหลังตลาดหุ้นผมเชื่อว่าดีกว่าครึ่งปีแรกบางคนอาจจะไม่ได้กำไรก็ได้ปัญหาคือว่าเรามีความรู้ขนาดไหนเราพร้อมขนาดไหนนะครับอย่างคุณโจอย่างหลายๆท่านนะครับนักลงทุนเนี่ยก็ทุ่มเทนะครับศึกษาหาความรู้นะครับอันนี้เป็นวิวหนึ่งที่อยากจะบอกว่าบางทีมันไม่ได้อยู่หรอกครับว่าตลาดมันเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรู้ขนาดไหนมีความรู้ที่จะพอที่จะตักตวงจากสิ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าบางทีถ้าเราไม่มีความรู้ตลาดดีหรือตลาดไม่ดีเราก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับบางทีถ้าลงมาเราอาจจะได้เห็นโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้สักอย่างเนี่ยมันก็ลำบากตลาดเป็นยังไงในครึ่งปีหลังไม่สำคัญว่าเรามีความรู้ขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ถ้าถามว่าความเห็นผมส่วนตัวนะครับจริงๆผมก็ขอออกตัวก่อนว่าผมก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนมานานแต่ก็ผิดพลาดมาเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นเฉยๆนะครับขอให้เอาไปตึกตองลองพิจารณาดูอีกทีนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นครึ่งปีหลังผมมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยในฐานะที่เป็นบวกมากขึ้นกว่าแต่เดิมนะครับทำไมผมถึงมองว่าอย่างนั้นหนึ่งผมอ่านหนังสือพิมพ์มาเขาบอกว่ารถคันแรกคนจะเริ่มผ่อนหมดแล้วกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจะเริ่มทยอยผ่อนหมดแล้วนะครับกำลังซื้อของคนที่ผ่อนรถคันแรกตอนนี้ก็ไม่ต้องส่งแล้วใช่ไหมครับสมมติว่ารถคันแรกตอนนั้นขายไปได้ล้านคันผ่อนเดือนละ 5,000 บาทนะฮะสมมติล้านคันก็ประมาณล้านคนนะครับผ่อนเดือนละ 5,000 มันอาจจะมีกำลังซื้อกลับมาเข้ามาอีกนะฮะ spending เนี่ยเดือนละอีก 5,000 บาทนะครับโทษนะครับไม่ใช่ 5,000 บาทต่อ 5,000 บาทต่อคนนะฮะหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับอันที่2ก็คือว่านักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเยอะมากนะครับถ้าใครไปศึกษาดูจะเห็นว่า tourist arrival ของเมืองไทยนะครับปี2014เนี่ยเป็นตัวเลขล่าสุดที่ผมหาได้นะครับ2015ผมของอาเซียนนะฮะที่ผมดู2014เนี่ยผมจำได้ของไทยมาประมาณ27ล้านนะครับมาเลเซียเนี่ยมากกว่าเราหน่อยนึงแต่ผมเชื่อว่า2016เนี่ยเราอาจจะชนะมาเลเซียแล้วแต่ถ้าถามว่าตรงนี้เราดูเฉพาะไทยเราจะคิดว่าโหอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่ว่าเราดีกว่าคนอื่นถามว่าท่านทราบไหมครับว่าฟิลิปปินส์มีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่
7-8 ล้านคนเองนะครับเวียดนามเนี่ยพอผมจำไม่ผิดไม่ถึง10ล้านเนื่องผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสไตล์อินดัสทรีของไทยแต่ว่าต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับว่าตัวไหนนะครับของเราเท่าไหร่นะครับคุณชายอะไรนะครับของเราเท่าไหร่ประมาณ27ล้านปี2027ล้านครับครับผมประเทศอื่นเกิน10ล้านก็เก่งถึง30ไปแล้วฮะเลยแล้วเลยครับปีนี้น่าจะทะลุ30แล้วอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีแล้วผมดูตัวเลขมหาภาพนะครับ2ตัวของเมืองไทยซึ่งผมก็ขอบอกได้ว่าผมก็ดูแล้วผมก็ภูมิใจนะครับเป็นตัวเลขที่ดีมากบลูมเบิร์กเนี่ยเพิ่งลงข่าวที่ดีเกี่ยวกับเมืองไทยเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเองนะครับตอนนี้นะครับมันเป็นตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์นิดนึงเขาเรียกดุลบัญชีเดินสะพัดนะดุลบัญชีเดินสะพัดเอาพูดเอาภาษาชาวบ้านให้ฟังกันง่ายๆเหมือนกระแสเงินสดของกิจการว่ามีเงินไหลเข้ามาประเทศน่ะมากน้อยขนาดไหนประเทศไทยติด1ใน15ประเทศของโลกที่มี current account นะครับเป็นบวกมากที่สุดในปี2015ถามว่าตัวนี้มันบอกอะไรครับมันบอกถึงสาธารณความมั่นคงของเงินบาทนะครับบอกถึงฐานะการคลังของประเทศและตัวเลขที่2ครับคือตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้เมืองไทยอยู่อันดับที่13ของโลกจากประเทศที่เคยถังแตกตอนต้มยำกุ้งนั่นหมายความว่าพอดูตัวเลข2ตัวนี้แล้วคอนเฟิร์มว่ารัฐบาลสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกประเด็นที่1นะครับคือเรื่องมีเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่เป็นบวกอันที่2คือเรื่องของรีเทลใช่ไหมครับกำลังซื้อที่มาอันที่3คือ government spending นะครับการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจากสถานการณ์คลังที่ผมได้บอกมาและนอกจากนั้นนะครับดร.สมคิดท่านบอกว่าอีก2อาทิตย์ท่านจะเอากองทุน infrastructure Thailand Future Fund นะครับมูลค่าอีกแสนล้านเข้าครม.ถ้าอนุมัติตรงนี้นะครับถ้ารัฐบาลสามารถทำตรงนี้สำเร็จได้เนี่ยรัฐบาลก็จะเอาแอสเซทเดิมเอาไปขายได้เงินมาอีกเอาได้เงินมาก็มาลงทุนอีกนะครับผมคิดว่า3อันนี้เป็นปัจจัยที่จะผลักดันหุ้นไทยต่อไปในครึ่งปีหลังถึงปีหน้าด้วยนะครับผมคิดว่ามุมมองตอนนี้ถ้าสำหรับผมว่าเป็นยังไงผมคิดว่าเป็นบวกมากขึ้นครับอาจารย์ครับผมเห็นไอ้ตัว Brexit ที่คุณชายพูดถึงเนี่ยนะเห็นชัดเจนพออังกฤษต้องแยกตัวมาจากยูโรเนี่ยนะจากสภาพยุโรปเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลทันทีทำใหในวันต่อมาทีมฟุตบอลอังกฤษก็ตกรอบบอลยูโรก็ออกจากยูโรเลยก็ออกจากยูโรไงฮะอันนี้ชัดเจนเลยถูกไหมครับมันส่งผลกระทบอันนี้คือผลกระทบจาก Brexit ใช่ไหมปรากฏว่าพอตกปั๊บคนก็คิดว่าหมดแล้วลืมไปว่าเวลส์ก็ยังอยู่ในนั้นในวันต่อมาเวลส์ก็เลยต้องตกรอบจากบอลยูโรถูกไหมครับจนกระทั่งวันนี้ใครจะเชื่อว่าโปรตุเกสนะครับซึ่งมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นผู้นำกับฝรั่งเศสจะมาชิงกันในวันบอลยูโรพอดีเขาก็ชิงกันเองเขาชิงกันเองเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการชิงกันในทีมที่เหลือในอยู่ในยูโรถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันก็มีความชัดเจนนะเพราะทำอะไรมันมีหลักการถูกไหมครับอะไรใครที่ไม่อยู่ก็จะเอาออกไปให้หมดพวกไอร์แลนด์เหนือพวกเวลส์อะไรไหนเนี่ยนะก็ต้องหลุดออกไปให้หมดถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ชัดเจนนะเขาก็ชัดเจนนะครับอ๋อให้คุณโจหน่อยนะคุณโจคือคุณโจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรายการเราหลายครั้งแล้วก็จะเจอคำถามเนี้ยเกือบจะเพราะทุกปีเราก็จะพูดอย่างเงี้ยครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยนะทีนี้คุณโจวันนี้ลองมองภาพของครึ่งปีหลังซึ่งเมื่อเทียบกับไปหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความหวังหรือว่ามันมีสภาพการยังไงไหมฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ผมเสียเปรียบนะครับพูดทีหลังคนอื่นพูดไปหมดแล้วนะผมขอขยายความแล้วกันนะครับคุณวิบูลไม่ได้พูดอะไรวิบูลไม่ได้พูดครับแกพูดหน่อยนะแกบอกว่าผมไม่รู้นะครับว่าตลาดจะขึ้นจะลงนะผมขยายความนิดนึงว่าผมเฉพาะเจาะจงไปนะผมบอกว่ามันไม่ขึ้นก็ลงนะครับผมบอกได้เลยว่าบวกลบ300จุดน่าจะเอาอยู่นะครับเออนี่ชัดกว่าอันนั้นบอกไม่รู้อันนี้บอกไซด์เวย์อยู่ที่เดิมอันนี้บวกลบ300จุดก็คือไซด์เวย์ของดร.นิเวศนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ดร.นิเวศพูดเมื่อกี้นะครับผมขยายความนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยอนาคตเนี่ยคำถามว่าเราคาดการอนาคตสั้นๆเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยมันถือว่าเป็นศีลในทาง VI นะครับศีลก็คือข้อห้ามนะฮะเราจะไม่ค่อยถามกันนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราคาดการไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราพอจะรู้ว่าปัจจุบันนะครับตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ท่านดร.นะครับ
ท่านยกตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกนะฮะมันเป็นแฟกต์มันเป็นของจริงนะครับตัวเลขอันนึงก็คือ PE 22เท่านะครับในอดีตเนี่ย40กว่าปีเนี่ย40ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยประมาณสัก12 13นะครับมันสูงนิดนึงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีสำรองด้อยค่าค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้กำไรเนี่ยน้อยกว่าปกติ PE ก็เลยสูงกว่าปกตินะครับจริงๆผมคิดว่าค่าที่แท้จริงน่าจะประมาณสัก16 17เท่าซึ่งก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับ16 17เท่าเนี่ยค่า PE เนี่ยถ้าคิดแบบเป็นส่วนกลับนะครับก็คือเอา100หาร16เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ 6% นะครับ 6% วันนี้ในตลาดทุนนะครับเปรียบเทียบกับดอกเบี้ย 1-2% ผมคิดว่ามันก็เป็นก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะฮะ PE ระดับเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับในยุคดอกเบี้ยต่ำนะครับนะฮะส่วนตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่บ่งบอกภาวะตลาดทุนได้ดีที่สุดนะครับที่ผมพูดบ่อยๆนะครับก็คือค่า price per book ของตลาดทุนไทยนะครับค่าเฉลี่ย40ปีก็คือ 2.2 นะครับท่านดร.นิเวศบอกว่า 1.86 ปัจจุบันนะครับซึ่งถือว่าก็ไม่ได้แพงมากนะครับค่อนข้างถูกด้วยซ้ำนะครับอนาคตเราไม่รู้แต่เรารู้ปัจจุบันว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าปกตินิดนึงนะครับดีเวเดนยิลก็ประมาณ 3% นะฮะสูงกว่าดอกเบี้ยที่ 1% ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็โดยรวมเนี่ยก็ไม่ถูกไม่แพงค่อนข้างถูกนิดนึงนะครับท่านดร.ยังบอกอีกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไซด์เวย์นะครับนะแต่ผมคิดว่าเร็วๆนี้มันไม่ไซด์เวย์แล้วนะครับมันต้องเบรกไปทางใดทางหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่าอะไรครับเมื่อไหร่นะครับที่บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับนะหุ้นจะขึ้นอ๋อหุ้นรอประชาธิปไตยนะครับก็จะมอบตัวพูดง่ายๆนะครับมันก็อาจจะมีผลบ้างนะครับเพราะว่ากองทุนบางกองทุนเนี่ยเขาอาจจะมีนโยบายอย่างนี้นะครับถ้าบ้านเมืองอยู่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราก็จะไม่ซื้อหุ้นนะครับสังเกตดูว่าระยะหลังเนี่ยสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าปกตินะครับนะฮะส่วนพี่วิบูลนะครับแกบอกว่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะฮะนะส่วนพี่คุณชายนะครับคุณชายบอกว่าจะขึ้นจะลงผมไม่สนหรอกนะครับผมสนใจแค่ว่าหุ้นที่ผมลงทุนเนี่ยดีหรือเปล่านะครับไซด์เวย์มา3ปีแต่ท่านทราบไหมครับว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยบางตัวนะครับขึ้นเป็นเด้งเป็นเท่าบางตัว 2-3 เท่าด้วยซ้ำนะฮะไม่เห็นเกี่ยวเลยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับดัชนีเลยนะฮะท่านด็อกเตอร์นะครับท่านลงทุนดัชนีถ้าผมจำไม่ผิด600นะครับตอนนี้ก็800กว่าครับ800กว่านะครับถ้าตีง่ายๆนะครับถึงปัจจุบัน 1,400 ขึ้นมากี่เท่าตัวครับรวมบันผลด้วยก็อาจจะ1เท่าตัวนะครับแต่พอร์ตท่านด็อกเตอร์เนี่ยเป็น1,000เท่าแล้วเห็นไหมครับนะฮะไม่ถึงครับไม่หล่นเลยเหรอคือนะถึงบอกว่านะครับในตลาดหุ้นเนี่ยมันโจคุณโจได้ฟังเรื่องเศรษฐีพันล้านผมได้ยังอ่ะคือเทปที่แล้วนะอ๋อไม่คุณโจไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเอาเชิญไปต่อไปต่อครับจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นของคละนะครับแต่เราเนี่ยเราเป็น VI นะครับเราเลือกของดีนะครับนะฮะเราอุตส่าห์เรียนมาแทบตายนะครับศึกษามาแทบตายสัมมนงสัมมนาอ่านหนังสือ108นะครับมันก็ต้องมีความรู้บ้างล่ะนะครับแล้วเราเอาความรู้เหล่านี้ล่ะไปเลือกของดีไปคัดของดีออกจากของเลวนะครับดังนั้นผลตอบแทนเนี่ยมันก็ควรจะได้มากกว่าตลาดนะครับนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้ครับเชิญไปต่อเลยครับก็ต้องกลับไปคุณวิบูลคือผมวิบูลเดี๋ยวก็แกคงตอบไปแต่ว่าผมนึกถึงคุณวิบูลเนี่ยนะนึกถึงหมอกับคนไข้คือคุณวิบูลตอบอย่างเงี้ยหมอคนไข้คือบางทีมันก็เขาเรียกอะไรมันว่าหมอก็ไม่นะเห็นคนไข้เข้ามาตรวจร่างกายก็ถามคนไข้ไปเป็นไงเป็นไงไม่สบายยังไงถึงมาหาหมอเนี่ยคนไข้ก็อ้า
ผมสบายแล้วผมจะมาหาหมอเลยพูดแบบกวนไปนะสบายแล้วผมจะมาหาหมอเลยบอกว่าไม่เป็นไรนั่งๆแล้วเป็นไงบ้างล่ะคือไม่รู้เป็นไงหมอตอนเช้าๆเนี่ยผมชอบปวดหัวนะหมอว่าอ้าวถ้าชอบปวดหัวแล้วมาหาหมอทำไมอ่ะพอกันทั้งคนไข้ทั้งหมอคือถ้าเกิดว่าเรายังดำเนินรายการต่อไปเนี่ยนะถ้าผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมงานเนี่ยนะเล่นกันไปเล่นกันไปมันก็ไปไหนไม่รอดขอสงบศึกได้ไหมครับคุณวิบูลย์ครับไม่เชิงแต่ผมว่าที่ผมบอกไงคุณวิบูลย์เขาตอบด้วยสัจธรรมจริงๆไม่ได้เล่นคำหรอกเหรอเอาถามเองไม่ติดลองถามเองก็เมื่อกี้ผมมึนถามทั้งสองคำถามผมเป็นคนถามเอาแน่จริงลองถามดูอ๋ออย่างนี้อาจารย์นิเวศถามคุณวิบูลย์หน่อยเลยนะนั่นดิเราดำเนินรายการมานี่ทอล์กมาร่วมหัวจมท้ายก็เป็นคนถามวันนี้ผมมาตอบผมไม่มาถามเวลาตอบแล้วเปลี่ยนหน้าที่หน่อยกระชากเขียวกินไปแล้วนะไม่ต้องถามก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบเลยเขาถามเองตอบเองค่อยเข้าแก๊ปหน่อยก็เมื่อกี้ก็ตอบไปจริงๆนะตอบจริงๆนะครับว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเล่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็คือจริงๆเราก็ลงทุนแบบ VI แหละแต่ว่าเราก็ดูตลาดหุ้นเราก็คิดว่าตลาดหุ้นมันน่าจะขึ้นนะมันน่าจะลงอะไรเงี้ยฮะก็ยกตัวอย่างอย่างตอนซับไพรม์แล้วกันนะครับอย่างตอนซับไพรม์เนี่ยบอกว่าดัชนีลงใช่ไหมครับลงไป 50% ผมจำได้นะครับก็ปรากฏว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะลงอีกนะเราก็เก็บเงินสดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนมันก็เด้งกลับนะฮะเราก็เลยเสียโอกาสอย่างที่ท่านดร.นิเวศบอกนะฮะว่าเอ้ยหุ้นขึ้นเราไล่ซื้อไม่ทันละนะแล้วก็ถือเงินสดเต็มเลยนะฮะนั่นคือประสบการณ์ ที่บอกว่าถ้าเราคาดเดาตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าตลาดไม่เป็นไปตามที่เราคาดเดาเราก็จะเสียโอกาสนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวตลาดหุ้นมันจะลงนะฮะมันจะขึ้นนะฮะเราก็ไล่ซื้อหุ้นใหญ่เลยนะครับมีมาร์จิ้นอัดเข้าไปให้เต็มนะครับเพราะเราคิดว่ามันจะขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นมันลงนะครับด้วยเหตุผลอะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เกิดความเสียหายนะฮะนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราคาดเดาตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ซะดีกว่าว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายกับการเสียโอกาสเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูอย่างที่คุณชายบอกก็คือเข้าไปดูในแต่ละบริษัทของเรานะครับว่าบริษัทที่เราลงทุนเป็นยังไงกิจการเป็นยังไงบ้างนะครับอนาคตกิจการจะเป็นยังไงอีก2ควอเตอร์ปีหน้าอีก2ปีจะเป็นยังไงนะฮะแล้วลงทุนตามนั้นเนี่ยผมว่าดีกว่าที่จะมานั่งคาดเดาตลาดว่ามันจะขึ้นหรือลงแค่นี้ครับนะฟังซะบ้างนะฟังนะทีนี้ผมในอยากจะให้เห็นไอ้ตัวนี้ฮะเพราะว่าผมว่าในการลงทุนมันต้องมีไอ้ตัวปัจจัยปัจจัยที่มันเป็นบวกปัจจัยที่มันเป็นลบแต่นักลงทุนไม่แน่ใจว่าใช้ประโยชน์จากปัจจัยลบหรือใช้ประโยชน์จากปัจจัยบวกนะลองฟังดูนะฮะเอาดร.นิเวศช่วยพูดถึงปัจจัยที่มองเห็นในครึ่งปีหลังหน่อยให้แกพูดทีหลังไหมเหรอเอาคนอื่นก่อนนะเอองั้นเอาเริ่มจากคุณชายก่อนแล้วกันนะฮะมองเห็นปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นเป็นในแง่บวกในแง่ลบของครึ่งปีหลังปัจจัยอะไรที่จะทำให้ตลาดถ้าจะปรับตัวในครึ่งปีหลังเนี่ยเราต้องจับตาปัจจัยอะไรที่จะทำให้หุ้นมันขึ้นได้รุนแรงหรือผิดคาดมันน่าจะเกิดจากอะไรแน่นอนนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้า 100% แต่ว่าในความคิดของเราตอนนี้นะครับผมขออ้างคำพูดของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปเสิร์ชนะครับพิมพ์ใน Google นะครับเขียนว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับ CNBC 15 เมษายน 2015เพราะวันเป็นวันที่บัฟเฟตต์ให้สัมภาษณ์กับ CNBC นะครับเขาจะพูดถึงว่าพิธีกรเนี่ยถามบัฟเฟตต์ว่าคุณคิดยังไงว่าตอนนี้หุ้นอเมริกาก็ขึ้นมาตั้งนานแล้วตอน2015นะครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013นี่ดาวโจนส์เป็นขาขึ้นมาตลอดบัฟเฟตต์บอกว่าตอนนี้น่ะหุ้นเนี่ยเขาเนี่ยคิดว่ามันอยู่ช่วงแบบขอบบนและขอบบนของด้าน valuation แต่เขามีแต่นะฮะเขาบอกแต่ถ้าดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกนาน
ราคาหุ้นตอนนี้ก็นับว่าถูกมากทั้งนั้นคีย์พอยต์จริงๆคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวที่จะชี้อันนี้ผมพูดถึงตลาดรวมนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเป็น VI ซึ่งเป็นดูแบบ bottom up นะครับก็ไม่สนดอกเบี้ยอีกนะครับเขาไม่สนแล้วครับเพราะเขาถือว่าเวลาน้ำท่วมนะครับคนที่อยู่บนยอดเขามักจะรอดเสมอเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกหุ้นที่มันดีคุณภาพดีสุดยอดความสามารถแข่งขันสุดยอดดอกเบี้ยขึ้นก็ดีอีกคู่แข่งตายหมดไอ้นี่เหลือรอดอยู่คนเดียวเศรษฐกิจกลับมาไอ้นี่กินแชร์หมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ต้องระวังที่คุณชายพูดถึงนะไม่ใช่คนที่อยู่ในยอดเขาหุ้นยิ่งมีปัญหาก็ยิ่งดีไม่ใช่นะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยติดดอยคนละแบบกันนะครับเดี๋ยวว่าอยู่บนดอยดีไว้หุ้นลงก็ลงไปสิดอยอันนี้ทำตามคำแนะนำผู้ว่าไงไปอยู่บนดอยผู้ว่าไหนผู้ว่าดีแหละผู้ว่าดีแหละผู้ว่าง่ายๆหมูนี่แหละมันไม่มีอะไรหรอกเดินไปต่อครับเพราะผมคิดว่าเรื่องปัจจัยของดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยดอกเบี้ยโลกมันก็ดูเหมือนจะไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเลยนะครับผมก็สงสัยมากนะครับว่าอเมริกาบอกจะขึ้นผลสุดท้ายก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มพันธบัตร10ปีของอเมริกานะครับตอนนี้ดอกเบี้ยเหลือประมาณ 1.4% นะครับ 1.4% ถามว่า Global Bond Market นะครับตลาดพันธบัตรทั้งโลกเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะตลาดพันธบัตรทั้งโลกนะครับมีมูลค่าประมาณ170 trillion นะฮะเอาเป็นว่า170แล้วกันไอ้หน่วยอะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่า170ตลาดทุนทั้งโลกนะครับ global equity market นะครับเอาหุ้นทั้งโลกนะครับมูลค่าตลาดของหุ้นทั้งโลกมารวมกันอยู่แค่ประมาณ70 trillion เอาเป็นว่าคิดคร่าวๆว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของตลาดบอนด์มันมีกราฟอยู่อันนึงนะฮะถ้าท่านสนใจลองไปเสิร์ชหาดูจริงๆผมมีแต่ผมไม่อยากเดี๋ยวขึ้นลงมันก็อาจจะขัดจังหวะเสียจังหวะนะครับเอาเป็นว่าตลาดบอนด์เนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลายเป็นว่าตลาดบอนด์นะครับหดตัวลงในขณะที่ Global Equity ขยายตัวขึ้นถ้าท่านอ่านในหนังสือพิมพ์ได้จะเห็นว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญ นะครับกองทุน Pension Fund ใหญ่ๆของทั่วโลกเปลี่ยนนโยบายจากบอนด์นะครับมาเป็นสต็อกมากขึ้นอันนี้มันเป็นตัวผลักดันเพราะว่าอะไรครับเพราะดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆเนี่ยผลตอบแทนมันเริ่มไม่จูงใจแล้วมันเริ่มไม่จูงใจแล้วคนเลยก็ต้องเอาเงินมาซื้อหุ้นถามว่าซื้อหุ้นเนี่ยก็ทั้งกลัวด้วยนะครับกลัวแต่มันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกนะครับตอนนี้ทุกคนน่ะผมพูดจริงมันเหมือนหลังพิงฝาแล้วคือท่านต้องรู้เรื่องการลงทุนนะครับท่านจะหวังว่าจะไปฝากเงินแล้วกินดอกเบี้ยสบายๆเหมือนก่อนมันหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าท่านอยากจะได้เงินเกษียณอยากได้เงินสักกินสักเดือนละ 50,000 เนี่ยท่านต้องลองกลับไปคิดดูนะฮะถ้าต้องมีเงินฝากแบงค์เท่าไหร่ฮะผมว่าเกิน20ล้านอ่ะ25ล้านอะไรประมาณนั้นถ้าจะกินดอกเบี้ยใช่ไหมครับตอนนี้ท่านต้องมีความรู้เรื่องลงทุนทีนี้เอาอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ตอนนี้ประเด็นคือว่าประเด็นความเสี่ยงคือดอกเบี้ยผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาอีกผมมาพบว่าเมื่อกี้บอกว่าตลาดบอนด์ฮะประมาณ170ถามว่าตลาดเดลิเวอทีฟทั่วโลกเท่าไหร่รู้จักเดลิเวอทีฟมั้ยฮะเดลิเวอทีฟเนี่ยคือฟิวเจอร์Option Swap นะครับทั่วโลกนะครับ600 trillion 10เท่าของตลาดทุน5เท่าประมาณเกือบ5เท่าของตลาดบอนด์แล้วส่วนใหญ่ตลาด Derivative นะครับ Derivative เช่น Future นะครับพอรู้จักกันนะครับ Future ขอเสริมความรู้นิดนึงนะครับ Future เนี่ยตามในวิกิพีเดียนี่บอกนะฮะ Future เนี่ยมีมา 3,000 กว่าปีแล้วนะฮะเป็นตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆถ้าว่าไปแล้วเกิดหลังฟิวเจอร์อีกฟิวเจอร์เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนนะฮะมีบันทึกครั้งแรกจริงๆเนี่ยคือสมัยกรีกโบราณนะครับสมัยพวกโซเครติสอริสโตเติลนะครับมีการขายฟิวเจอร์ของน้ำมันมะกอกแต่จะบอกว่าตลาดฟิวเจอร์ใหญ่มากแล้วพอร์ชั่นใหญ่ของตลาดฟิวเจอร์นะครับตลาดดิเวอเรทีฟทั่วโลกเนี่ยคืออินเทรสเรทสวอปนะฮะเอาเป็นอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่เอาเป็นว่าเป็นอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นพอชั่นที่ใหญ่มากผมจำตัวเลขไม่ได้เอาว่าประมาณ 60-70% ของเดริเวทีฟทั้งหมดเป็นเดริเวทีฟที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยผม
คิดว่าถ้าดอกเบี้ยมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นจริงจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากเพราะว่าเรื่อง interest rate swap เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดภาระต่อสถาบันการเงินซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกใครถืออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าดอกเบี้ยพลิกกลับเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ทำลายล้างชั้นดีกับนะฮะตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกผมคิดว่าเพราะเหตุนี้รัฐบาลถึงแบงก์ชาติของแต่ละประเทศเนี่ยต้องพยายามกดให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำให้สมดุลเนี่ยมันอยู่ไปได้แล้วมันก็มีโอกาสนะครับว่าดอกเบี้ยอาจจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกนานถ้าต่ำต่อไปอีกนานผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่คนยังไม่แน่ใจยังกล้ากลัวตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าขาดอยู่อย่างนึงและเป็นของที่ขาดมาเสมอคือตลาดหุ้นมักจะขาดผู้นำผู้นำไงครับถ้ามีคนเรามีคนมาไล่ซื้อสิครับเดี๋ยวจะมีคนตามแห่เพียบเลยคือคนตามมันเยอะมันขอคนนำคนเดียวเท่านั้นแหละนะฮะถ้ามีคนลากนะเดี๋ยวจะมีคนตามทีนี้พอตอนนี้เหมือนกับเอ๊ะดอกเบี้ยมันจะยังไงตอนนี้สถานการณ์ไม่แน่นอนเงินมันก็ยังเข้าไปในบอนด์อยู่ทั้งก็ไปทนกับดอกเบี้ย 1. กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่อเมริกาแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าทนไม่ไหวแล้วผมไม่สามารถรับดอกเบี้ยขนาดนี้ได้แล้วแค่แบ่งแค่ 20% ของตลาดบอนด์มาเข้า equity เนี่ยก็วิ่งไม่รู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกไดเลมม่าคือระหว่างเขาควายไม่รู้มันจะเขาไหนประเด็นหนึ่งก็กลัวมากว่า derivative เนี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ยในโลกเกิดพลิกผันกลับมาเป็นขาขึ้นก็จบนะฮะถ้าเกิดต่ำอยู่ตลอดอันนี้ก็จะบวก equity อันนี้ต้องแล้วแต่ท่านจะมุมมองของแต่ละคนนะฮะเพราะท่านอาจารย์ถามว่าบวกกับลบอะไรต้องให้จับตาดูประเด็นไหนผมว่าดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่ควรจับตามองนะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุน VI ก็ไม่อยากให้ตนกมากเกินไปนะครับผมขอยกอย่างนิดนึงนะครับอาจารย์เรื่องการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะฮะเศรษฐกิจมหาภาคแมโครอีโคโนมิกแล้วมาลิงก์กับตลาดทุนนะฮะผมบอกว่าผมคิดว่ามีหลายท่านอาจจะพลาดมาเยอะแล้วเพราะไปติดตามกับตัวเลขพวกมหาภาคมากเกินไปผมขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องตัวเลขของ GDP กับตลาดหุ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายคนมาบอกว่า GDP ไม่ดีตลาดหุ้นจะไม่ไปผมขอยกผมมีเคสมาให้ท่านลองพิจารณาดูท่านลองไปศึกษาตลาดหุ้นจีนนะครับตลาดหุ้นจีน GDP จีนโตตั้งแต่ปี1990นะครับถึงปีประมาณ2005เนี่ย 8% 9% บางปี 12% กลับมา 11% ท่านลองไปดูได้นะครับท่านลองไปดูนะครับว่าตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับตั้งแต่ดัชนีเซี่ยงไฮ้เนี่ยตั้งแต่ปี1990ถึงปี2005เป็นยังไงไม่ไปไหนเลยนะครับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเพิ่งมาเริ่มขึ้นประมาณปี2006แล้วพอขึ้นไปถึงปี2008ก็ collapse ลงมาตอนนี้ก็อยู่ 2,000 กว่าจุดนี่ GDP จีนโตตลอดนะครับแต่ตลาดหุ้นจีนไม่ไปไหนท่านลองไปศึกษาตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่น GDP ถ้าดู GDP นะฮะ GDP ญี่ปุ่นปี1980ถึงปี1990 GDP ญี่ปุ่นแทบจะไม่โตไม่เกิน 2% เลยนะฮะโตไม่เกิน 2% แต่เป็นไงครับดัชนีหุ้นนิเคอิทำจุดสูงสุดในปี1990ที่ 40,000 จุดขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าในช่วงทศวรรษปี1980จนทุกวันนี้นิเคอิยังหาทางกลับไปจุดสูงสุดเดิมไม่ได้เลยนะฮะที่ 40,000 จุดนะครับนิเคอินะครับงั้นผมบอกว่า GDP เนี่ยถ้าท่านไปศึกษามันเป็น cross domestic มันจะต่างกับ GNP cross domestic เนี่ยคือเฉพาะสิ่งที่ผลิตในประเทศแต่ถ้า GNP เนี่ยทุกอย่างที่ผลิตโดยคนที่เกิดในประเทศไทยหมายความว่าถ้าเกิดคนในประเทศไทยไปเปิดบริษัทอยู่ที่อินเดียเขาต้องคิด GNP ด้วยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยบอกว่า GDP อเมริกาไม่ค่อยโตเลยใช่แต่บริษัทอเมริกาโตมโหฬารเลยนะฮะอย่างเช่น Apple ขายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง GDP กับตลาดหุ้นเนี่ยมันมีรายละเอียดนะครับไม่ใช่ท่านฟังพวกที่เขาพูดทางหนังสือพิมพ์วิทยุอะไรเขาบอก GDP ไม่ดีแล้วเราจะคิดว่าตลาดหุ้นไม่ดีผมคิดว่าหลายเคสนะครับบอกว่าไม่จริงเสมอไปแถมอีกนิดนึงก็ได้ถ้าท่านลองไปศึกษาตลาดหุ้นโปแลนด์ทำไมผมศึกษายุโรปเนี่ยผมจะเทียบกับโปแลนด์เพราะว่าโปแลนด์มีเดโมกราฟิกซึ่งคล้ายกับประเทศไทยมากเพราะโปแลนด์เนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตลาดหุ้นโปแลนด์เพอร์ฟอร์มดีมาก
ในขณะที่ GDP ของโปแลนด์ก็เติบโตน้อยมากแล้วก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสิ่งที่ผลักดันในตลาดหุ้นมันซับซ้อนนะครับมันมีคนที่มาลงทุนมีหลายแบบมีหลายความต้องการนะครับฉะนั้นการที่เราจะลิงก์ว่า GDP ดีตลาดหุ้นต้องดี GDP แย่ตลาดหุ้นต้องแย่หรือหุ้นที่เราถือต้องแย่มันอาจจะไม่จริงเสมอไปครับขอบคุณครับนี่มาถามคุณโจเหมือนกันในคำถามเดียวกันเนี่ยฮะคุณโจมองบวกลบปัจจัยนะครับในครึ่งปีหลังยังไงบ้างฮะมองแคบลงมานิดไม่ขึ้นโอเคโอเคได้ครับพูดได้ครับพูดได้นะฮะแบบหมดเสร็จแล้วโทษนะครับผมมองแคบนิดนึงนะครับผมมองว่าปัจจัยบวกลบเนี่ยผมมองเอาในประเทศก่อนนะครับคือตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเครื่องยนต์ขับเคลื่อนมันพังไปหมดแล้วนะครับมันหยุดเอามันหยุดแล้วกันนะครับการบริโภคในประเทศนะครับการลงทุนโดยเฉพาะการส่งออกเห็นไหมฮะปีนี้ที่เคยตั้งเป้าบอกว่าส่งออกจะโต 5% ตอนนี้ปรับมาเรื่อยๆนะปรับทุกเดือนนะครับตอนนี้อาจจะติดลบแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องยนต์ที่มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามันเจ๊งเกือบหมดแล้วนะฮะมันมีอยู่อย่างสองอย่างที่ยังพอไปได้นะครับการท่องเที่ยวนะฮะอันนี้ก็ยังพอไหวนะครับอีกอันนึงฮะที่เราหวังไว้มากนะครับก็คือการลงทุนภาครัฐนะครับนะฮะอันนี้ผมฟังมากับคุณชายเหมือนกันนะฮะคุณชายเคยบอกว่านะครับเราเนี่ยไม่ได้ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆมาประมาณสักชาตินึงแล้วนะฮะนานมากๆนะครับเป็นโอ้โหคือโปรเจกต์สุดท้ายอ่ะเราทราบไหมครับว่าคืออะไรนะครับผมก็ไม่ทราบแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงก์ถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งก็หลายปีแล้วนะฮะแต่ไอโครงการที่ภาครัฐจะลงทุนเนี่ยเดี๋ยวมันมีผลงานต้องจำบางทีไปเอาแอร์พอร์ตลิงก์ก็มีไอ้นี่ไงบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านไง อย่าลืมสิของดีๆ GT 2GT 200นะเนี่ยของดีๆทั้งนั้นทำไมไม่จำนะแล้วก็ไอ้โฮปเวลอ่ะมันโครงการใหญ่ของเราอ่ะยังอยู่เลยนะยังอยู่เลยยืนบังหน้าบ้านซอยนะเนี่ยของดีๆทำไมไม่จำคุณโจแม่เชิญๆครับอาจารย์คือก็เนี่ยแต่สิ่งที่ภาครัฐจะลงทุนเนี่ยมันผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบ20โปรเจกต์นะฮะซึ่งมันมหาศาลเลยมหาศาลจนหลายคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันทำจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะขาดแคลนนะครับคืออะไรคนขับรถบรรทุกอันที่สองก็คือบ่อทรายถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันต้องใช้ทรายถมเยอะต้องใช้รถบรรทุกต้องใช้คนขับรถสิบล้อถูกต้องไหมฮะซึ่งก็มีบางคนก็กังวลนะฮะดังนั้นที่ผมกังวลนะครับว่าไอ้การ implement การที่จะขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับเราจะเอาเงินมาจากไหนมันจะเกิดช้าหรือเร็วนะครับผมมารายการนี้ปลายปีที่แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้ปี59มันต้องเกิดขึ้นแน่นะครับพอมาตอนนี้ผมก็คิดว่าปีหน้ามันต้องเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวปลายปีมาใหม่ปลายปีมาใหม่ว่ามันจะช้าจะเร็วคือคุณโจต้องเข้าใจมันเป็นไปตามโรดแมปเข้าใจมั้ยครับมันต้องไปมันค่อยเป็นค่อยไปมันต้องเกิดขึ้นนะมันต้องเกิดขึ้นครับแต่เข้าใจว่าก็ดีหน่อยที่เป็นรัฐบาลทหารนะฮะเรามีทางลัดอยู่เรื่อยนะเราใช้ม.44ทำอะไรก็ได้นะครับบางทีที่มันช้าเพราะว่าพวกอะไร EIA อะไรเงี้ยฮะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถลัดขั้นตอนเหล่านี้มันอาจจะทำให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ในประเทศนะครับอันที่สองก็คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเมื่อกี้ท่านดร.แย้มมาหน่อยหนึ่งนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเชื่อผมเลยครับว่าวันร้ายๆเนี่ยมันต้องมาแน่นอนนะครับวันที่หุ้นตก 2-300 จุดเนี่ยมันต้องมาแน่นะครับนะในขณะที่ตาเรามองดาวนะครับเท้าเราอย่าลอยนะครับไม่ใช่เฮ้ยเรามองผลตอบแทนอย่างเดียวนะฮะว่าจะได้อย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าหุ้นลงเยอะๆนะครับเราไม่มีทางถอยไม่เคยคิดกลยุทธ์นะครับว่าเฮ้ยถ้าหุ้นตก 2-300 จุดเนี่ยเราจะทำอย่างไรเคยคิดไหมครับ
ผมไม่แน่ใจว่าเคยคิดหรือเปล่าแต่ผมคิดเสมอนะครับว่าสิ่งแย่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดขึ้นผมจะทำยังไงผมจะคิดไว้ก่อนนะครับเพราะผมรู้ตัวดีว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะผมคงสติแตกเหมือนกันนะฮะคงจะคิดอะไรไม่ออกนะฮะบางทีคิดก็อาจจะไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเรานั่งคิดตอนที่สติดีๆเนี่ยเราจะรู้อ๋อหุ้นตก300จุดเราควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะนะเราต้องรู้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้ายของเรานะครับเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับโลกเราแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะฮะท่านดร.พูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เหมือนกันทั้งโลกนะมันคล้ายกันมากแล้วตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันทำให้โลกใบนี้มันหลอมโลกใบนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับข่าวเกิดที่ไหนเนี่ยเรารู้หมดนะแล้วโชคร้ายนะครับตลาดหุ้นคือแหล่งรองรับอารมณ์ของทุกๆอย่างในโลกนี้ถูกต้องไหมครับถึงมาดูรัชดาภิเษกนี่แหละ ครับมีอะไรเนี่ยมันลงตลาดหุ้นก่อนเลยนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าเหตุการณ์นอกในนะครับมันลงที่นี่ก่อนเลยดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องคิดเสมอว่ามันอาจจะลงได้เยอะๆนะครับไม่ใช่50จุดนะครับเด็กๆนะครับ 2-300 จุดนะครับใครเคยน่าจะมีประสบการณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับนะฮะ 10% นะครับผมว่ายังน้อยไปเลยบางทีมันอาจจะมี15นะมันมีอาจจะ20ก็ได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะอายุมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่ามองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นนะฮะผมก็อาจจะถือหุ้นสัก 60% นะฮะถือหุ้นสักถือเงินสดสัก 30-40% นะครับเผื่อนะครับเผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรนะครับที่ลงเยอะๆอย่างน้อยนะครับเรามีเงินสดที่จะถัวที่จะช้อนซื้อรับซื้อนะครับคนที่ตกใจขายนะครับถ้ามันขึ้นอีกก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเรายังถือหุ้นอีกตั้ง 60% นะครับก็ฝากไว้นะครับก็หมายถึงคุณโจให้เผื่อไว้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณโจคาดว่าจะเกิดอย่างนั้นใช่ไหมให้เผื่อไว้นะครับจริงๆทุกอย่างในโลกมีความไม่แน่นอนนะอาจารย์นิเวศก็ต้องเตรียมไว้เราไม่รู้นะคือทุกอย่างมันก็เผื่อเพราะมันมีเนี่ยสามีภรรยาไงเอามาแล้วไหนดูที่สามีภรรยาทำไมทุกอย่างมันก็ทำใจอะนะทำใจไว้แต่งงานอยู่กันมานานนะเกิดอะไรก็ได้วันดีมันจะเกิดอะไรก็ได้เหมือนที่คุณโจบอกนะมันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายวันดีเขานอนคุยกันนี่เป็นสามีภรรยานักลงทุนนะนอนคุยนอนคุยกันก็บอกนั่งไม่ได้ก็นอนคุยซึ่งอย่างคนเราเขาเรียกนอนคุยกันนะมันเรื่องธรรมดาแสดงว่าเป็นเรื่องผัวเมียไงโอ้ถ้าผัวเมียนอนคุยกันเขาแน่นอนเขาก็ต้องเป็นลักษณะถ้านั่งคุยกันเป็นพวกธุรกิจผมไม่เห็นผัวเมียนอนคุยเลยเขาคิดว่าเขานอนแล้วกันนะไม่ใช่โอ้ก็คิดเปรียบเทียบให้ฟังแล้วนอนคุยกันนะภรรยาก็ถามสามีขึ้นมาก็ถามพี่นี่นะเราก็อยู่กันมานานเนี่ยนะต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรับเหตุร้ายในชีวิตเหมือนกับที่กูโจพูดเลยนะถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยนะถ้าน้องตายไปเนี่ยพี่จะทำไงคือคนเรามันก็เกิดขึ้นได้วันหนึ่งมันต้องมีอ่ะถูกไหมที่เราพูดเนี่ยอาจารย์นี่ไม่ต้องเผื่อไว้อย่างที่ผมบอกไงเออมันเป็นความตายถูกไหมวันหนึ่งถ้าน้องตายไปเนี่ยพี่ทำไงสามีก็บอกพี่ก็เตรียมแผนไว้แล้วแหละพี่ก็คิดไว้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่น้องตายไปเนี่ยพี่ก็จะบวชพี่ก็จะบวชบวชทำไมบวชทำไมภรรยาก็โอ้พี่นี่ดีมากเลยแสดงว่าพี่ได้ตัดขาดในโลกอะไรต่างคือพี่อยู่ได้เพราะน้องแท้ๆใช่ไหมที่แบบว่าพอวันหนึ่งที่น้องตายแล้วพี่ก็จะไปบวชไม่ใช่หรอกกูบนเอาไว้เขาว่านะกูรอวันนั้นน่ะถูกไหมใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องทำใจวางแผนว่าในชีวิตด้วยเอาเชิญกล้าพูดไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวยังไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่ไม่ได้เอาตัวอย่างอยากเข้ามาเลยเขาไม่ได้มาเล่าให้ฟังเลยคืออ่ะถึงคิวผมมานะจริงๆก็ผมก็เวลานี้ผมว่าคุณโจเนี่ยคล้ายๆกันนะผมก็ถึงกันสุดพอๆกันนั่นแหละตอนเนี้ยประเด็นผมเนี่ยตอนเนี้ยคือแตกต่างจากที่เคยผ่านมาเกือบ20ปีถือเงินสดพอๆนี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นเปอร์เซ็นต์คือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย17ปีก่อนหน้าเนี่ย18ปีคือไม่ถึงเงินสดเลยไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะครับตอนเกิดวิกฤตซับไพรม์ก็ไม่มีเงินสดเลยนะครับอยู่ในหุ้นหมด
มันตกมาเกือบครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมันก็ลงเดี๋ยวสักพักมันก็ขึ้นไม่เป็นไรแล้วก็เราก็ไม่ได้ห่วงนะว่าต้องถือเงินสดแล้วก็มีหุ้นตลอดเวลานะขายตัวไหนก็ต้องซื้อตัวใหม่เสมอเพราะเราคิดว่าหุ้นตัวที่เราซื้อนะมันเป็นหุ้นที่ deep discount หมายความว่ามันถูกอ่ะนะเทียบกับพื้นฐานของมันการเติบโตของมันเนี่ยเราดูแล้วมันชัดแหละว่าไอ้ตัวนี้ถูกใช่ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แล้วถ้าเราถือยาวพอเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอันนั้นเป็นเหตุที่เราไม่ถือเงินสดแต่2ปีที่ผ่านมาเริ่มถือเงินสดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็คือราคามันพอดีคือมันไม่ deep discount ละมันไม่ถูกแบบไม่ต้องห่วงอะถ้ามันหุ้นจะตกเติกอะไรเราไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันอยู่ของมันได้แต่นาทีนี้มันเหมือนกับว่าหุ้นดีๆราคามันก็แพงหุ้นไม่ดีราคามันก็อาจจะถูกแต่ว่ามันหุ้นมันก็ไม่ดีราคากับคุณภาพมันไล่ๆกันหมดไม่ค่อยมีหุ้นที่แบบว่าใสๆเลยว่าโอ้โหหุ้นตัวนี้มันซื้อแล้วปลอดภัยมากไม่ต้องห่วงหรอกเป็นยังไงก็เป็นกันอันนี้ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าไม่มี margin of safety เท่าไหร่ถ้าหุ้นตกแรงๆมันก็ลงทุกตัวถึงหุ้นเราดีๆก็ลงเพราะว่าราคาตอนนี้มันก็สมกับคุณภาพอะไรของมันอยู่แล้วถ้าหุ้นตกแรงๆมันลงทั้งตลาดหุ้นแล้วก็โดนหมดแล้วแหละนาทีเนี่ยนะแล้วก็อาจจะลงพอๆกับตลาดเลยไม่ให้ลงน้อยใช่ไหมในขณะที่ตอนที่ลงซับพลาสม์ลงอะไรเนี่ยผมไปดูแล้วไอ้หุ้นที่เราถือมันลงเหมือนกันนะตลาดลง 50% มันลงแค่20ใช่ไหมซึ่งเราก็พอใจลง20แล้วไม่กลัวมากแล้วสักพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นละใช่ไหมตอนเนี้ยไม่ไว้ใจแม้กระทั่งหุ้นที่เราบอกว่าใช้ได้นะหุ้นแบงค์นู่นนี่จะไม่มีปันผลเท่านั้นเท่านี้แต่ลองดูเถอะครับว่าถ้าเกิดแพนิคเกิดตกแรงๆเป็นร้อยๆจุดเนี่ยมันก็ลงเละเหมือนกันอ่ะผมเลยคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ก็ถือน้อยหน่อยแต่เอาตัวที่มันยังปลอดภัยแต่ว่าก็รู้นะว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันน่ะแต่ก็ยังอาจจะยังพอรับได้ใช่มั้ยก็กล่าวว่าจะถือเงินสดเพื่อนี่แหละอย่างที่คุณโจว่าเนี่ยว่าหวังว่าวันหนึ่งมันจะเกิดกลายเป็นหวังนะตอนนี้หวังว่าวันหนึ่งมันจะเกิดจริงๆไม่ได้แช่งนะแต่ว่าคือมันเป็นการชดเชยไงว่าถ้าหุ้นมันตกอย่างน้อยเรามีเงินไปซื้อหุ้นชดเชยได้หุ้นถูกชดเชยกับหุ้นที่เราถือค้างๆเอาไว้เนี่ยที่มันตกลงมาก็แค่นี้แหละว่าอ่ะรอลุ้นไปแต่ถ้ามันไม่ตกเลยเนี่ยนานๆเข้าผมก็ยังไม่รู้จะทำไงนะยังนึกไม่ออกจะไปต่างประเทศก็คงจะไปมากไม่ได้แต่ก็อึดอัดก็อยู่มันไปก่อนนะยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรนะรอให้ผ่านเหตุการณ์อะไรที่เราคิดว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันคงไม่เกิดแล้วก็อย่างนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีสรุปแล้วก็พูดเหมือนคุณโจย้ำไปอีกทีไม่เสียดายชาเขียวอ่ะเอาไม่เป็นไรมาคุณวิบูลหน่อยคุณวิบูลอ้าวเชิญคุณวิบูลอยากเคยอย่างนี้ในฐานะที่เป็นนักลงทุนวิทยาแล้วก็เคยทำไอ้ตะแกรงล่อนหุ้นมาก่อนนะฮะก็ยังทำทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เนี่ยนะช่วยลองมองวิเคราะห์ในครึ่งปีหลังว่าในกลุ่มธุรกิจอะไรที่มันยังแบบนะเอาอย่างนั้นเลยเอางั้นไปที่กลุ่มที่วีไอน่าสนใจเออเจอนั้นเลยในมุมไหนฮะร่อนแล้วลองล่อนร่อนแล้วเหลืออะไรบ้างดูยังดูแล้วมันยังมีอนาคตที่จะรับได้ในครึ่งปีหลังนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมองดู2อย่างนะฮะคือ1ผมจะดูเรื่องของการเติบโตของบริษัทนะครับว่าบริษัทเน้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่แค่เติบโตควอเตอร์หน้านะครับหรือไตรมาสหน้านะครับผมจะมองไปประมาณ 3-5 ปีว่าอีก3ปี5ปีเนี่ยบริษัทนี้จะเป็นยังไงนะแผนธุรกิจที่เขาวางไว้นะครับว่าเขาวางแผนไว้จะลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมีรายได้เข้ามายังไงนะครับเขาทำได้ตามแผนหรือเปล่านะครับเราก็ค่อยๆติดตามไปนะครับแล้วก็ประเมินว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาทำได้ตามแผนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันดับ2ที่ลงมาดูก็คือเรื่องของราคานะครับว่ารายได้ทั้งหมดที่เขาหามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเทียบกับราคาในวันนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนหรือมูลค่ากิจการพูดง่ายๆนะครับว่ามันมากหรือน้อยหุ้นบางตัวดีมากนะครับเติบโตดีมากนะครับแต่ราคาสูงมากนะนั่นหมายความว่านักลงทุนเขารับรู้ไปหมดแล้วว่าการเติบโตของบริษัทนั้นเนี่ยในอนาคตเป็นยังไงนะฮะ
ราคาในวันนี้เนี่ยก็คือราคาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ไม่มีส่วนต่างความปลอดภัยหรือว่า margin of safety นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการประเมินกิจการนะฮะว่าอนาคตของกิจการเป็นยังไงนะฮะ 3-5 ปีใครมอง10ปีได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ดูว่าราคาตรงนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับเทียบกับมูลค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าราคาต่ำกว่ามูลค่านะครับอันนั้นก็ลงทุนได้นะครับทีนี้ถ้ากลับมาคำถามว่าหุ้นกลุ่มไหนนะครับที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยราคาหุ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนะครับอย่างที่ท่านดร.นิเวศบอกนะฮะว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับผลตอบแทนในอดีตของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสูงมากเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นน่ะ PE อยู่ที่ประมาณ7นะครับแล้วก็ตอนนั้นคือหลังวิกฤตเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับประมาณปี2545นะครับ PE อยู่ที่7นะครับแล้วก็ Price per book เนี่ยอยู่ที่1กว่าๆนะฮะต้นๆนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย PE ก็10 16 17ใช่ไหมครับนะฮะบางช่วงก็ขึ้นไป20นะฮะนะฮะหรือว่า PE ก็ขึ้นไป2อะไรเงี้ยเพราะนั้นมองว่าในส่วนเทียบกับผลตอบแทนในอดีตเนี่ยเราก็ต้องถือว่าตลาดหุ้นไทยนี่มาไกลมากนะครับเพราะนั้นการหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าเนี่ยก็หายากขึ้นนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าใช้ความพยายามมากนะฮะแล้วต้องใช้ความรู้มากในการที่จะหาหุ้นลักษณะอย่างนั้นครับส่วนกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ย อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับคนก็แก่ตัวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องรักษาตัวนะครับผมก็มองว่าหุ้นเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็ต้องไปเลือกนะครับว่าราคาเนี่ยมันสูงกว่ามูลค่าหรือเปล่าเพราะมักส่วนใหญ่เนี่ยก็ราคาสูงมากแล้วครับดูหุ้นสุขภาพนะครับทีนี้คนอายุมากขึ้นอะคนอายุมากขึ้นเนี่ยหุ้นสุขภาพมันต้องเกี่ยวพันถ้าเราสังเกตที่นั่งผู้อาวุโสเนี่ยนะก็ปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มแถวไปเรื่อยนะเพิ่มไปเรื่อยอีกหน่อยเนี่ยครึ่งห้องเป็นผู้อาวุโสเราจัดอีกสัก30ปีนะจองเฟซบุ๊กไม่มีใครจองเลยเพราะทุกคนมาวอล์กอินได้ผู้อาวุโสไม่ต้องจองนะครับท่านใดยังไม่ทราบนะฮะอายุ60ปีขึ้นไปมานั่งฟังได้เลยเดินเข้ามาได้เลยครับมันบอกผู้อาวุโสโชว์บัตรประชาชนคล้องคอเข้ามานั่งตรงไหนก็ได้ผู้อาวุโสมีสิทธิ์ออกไปฉี่ได้นะแต่ว่าวันนี้ไม่เคยมีใครไปฉี่ผู้อาวุโสผมสงสัยพื้นเปียกพวกปั๊บไม่แน่ใจแต่ว่ากลายเป็นผู้อาวุโสน้อยในฉี่เยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะดื่มน้ำเยอะกาแฟนะอาจจะดื่มกาแฟไม่เป็นไรครับเอาไว้แล้วฟังตอนไม่กระเทรนเดือนสิงหาอีกทีนะจะชัดเจนนะอ๋อเรื่องผู้อาวุโสเหรอเออมันต้องได้ฟังแน่นอนวันนั้นอะทีนี้มาถามมุมของผู้ชายบ้างฮะกลุ่มไหนฮะที่น่าสนใจในครึ่งปีหลังเนี่ยครับคำถามเดียวกันนะครับครับผมก็ยังคิดว่าก็ยังผูกพันเหมือนกับ3กลุ่มที่ผมบอกไว้ได้พูดไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าในเมืองไทยยังมีอนาคตอีกมากนะครับถามว่าทำไมนะฮะผมมีเพื่อนชาวจีนนะครับหลายๆท่านนะครับเขาก็บอกเลยว่าเขาประทับใจเมืองไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยคือเอื้อเฟื้อต่อชาวจีนนะครับคือเราไม่มีเรื่องแบ่งแยกนะครับเหมือนหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแล้วผมไปที่จีนเนี่ยผมเห็นเลยว่าจีนเนี่ยประเทศใหญ่นะครับประชากร 1.3 พันล้านคนแต่สิ่งที่จีนไม่ค่อยมีนะครับคือชายหาดที่สวยงามจีนเนี่ยมีชายหาดที่สวยงามอยู่ที่ซันหยาหรือเกาะไหหนานในภาษาจีนนะภาษาไทยเรียกไหหลำนะครับเกาะไหหลำนะฮะอยู่ใกล้ๆกับเวียดนามนะครับใหญ่ๆนะฮะเขามีเมืองชื่อซันหยาซันหยาเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศนะฮะถามว่าผมก็เคยไปเที่ยวซันหยานะครับผมก็เห็นว่าจริงๆชายหาดของซันหยาเนี่ยไม่ได้เป็นทรายสีขาวไม่ได้ทะเลแบบใสแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้มีปะการังผมเลยคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผ
ผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไปได้อีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาวจีนอาจจะมาเที่ยวก่อนต่อไปเขาอาจจะมาซื้อบ้านตากอากาศมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออันนี้เวลาพูดถึงธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงโรงแรมอย่างเดียวเสมอไปนะครับผมไปทานข้าวที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมสังเกตอยู่อย่างนึงนะครับว่ามีร้านอาหารไทยร้านหนึ่งคนจีนไปกินเยอะมากผมไปกินเนี่ยโต๊ะซ้ายมือเป็นฮ่องกงมั้งโต๊ะขวามือเป็นจีนมาจากแผ่นดินใหญ่มีแต่จีนโอ้โหไปกินเยอะมากบอกชื่อร้านได้เลยบอกได้เลยฮะร้านนาราเออผมก็ไปมาครับไปแล้วผมก็ปล่อยให้จีนเขากินไปเถอะนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปรอคิวอยู่ข้างหน้าเลยอาหารไทยเหรอฮะอาหารไทยครับจันก็ไม่รู้ก็ไปเอาไปอ่านคู่มืออะไรมาเคยไปไหมร้านที่ไหนร้านนารานาราครับมีที่เซ็นทรัลเวิลด์เขามีครับโอ้ครับนาราเขาเข้าไปแต่พารากอนมันนารายะนารายนารา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 ไม่ใช่นารายคนละอันมันฝั่งตรงข้ามนารายพันคนละเรื่องเป็นร้านนารานาราไม่เคยเหรอดังๆครับก็มีคิวยาวมากก็มีพวกว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับต่อไปคนจีนอาจจะมาซื้อบ้านตากอากาศหรือมาทำธุรกิจคือมีอะไรหลายอย่างนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องโรงแรมอย่างเดียวเพราะจริงๆผมว่าโรงแรมเนี่ยบางทีก็แบบโอ้โหแข่งขันกันเยอะนะครับเกิดใหม่ก็เยอะนะครับอันนี้ก็ฟาดฟันกันเรื่องราคาพอสมควรนะฮะก็ธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวนะครับอันที่สองก็คือว่าผมคิดว่าค้าปลีกในเมืองไทยเนี่ยอาจจะต้อง selective หน่อยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหุ้นค้าปลีกเนี่ยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีผ่านมาขึ้นไปเยอะมากนะฮะหลายๆตัวขึ้นมา 20-30% เลยนะครับVI หลายท่านคงถือหุ้นค้าปลีกอยู่นะครับคงทราบดีทีนี้ครับทำไมถึงเป็นค้าปลีกเพราะว่าผมมาดูเดโมกราฟิกเมืองไทยเนี่ยผมเห็นว่าเมืองไทยใช่ครับกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเลยนะฮะแต่ตอนนี้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศท่านทราบไหมครับว่าอายุเท่าไหร่อายุ 40-50 ปีครับตอนนี้นะครับตอนนี้อายุ 40-50 ปีช่วงนี้มันดีกับค้าปลีกยังไงฮะผมมีมุมมองว่ามันดีกับค้าปลีกตรงที่ว่า 40-50 เนี่ยคุณมีเงินที่จะซื้ออะไรที่มันอาจจะดูแบบเป็นความเหมือนกับเพื่อความงดงามของชีวิตเพื่อแบบเป็นของจันลงใจของชีวิตละเพราะอายุ20ตั้งแต่คุณจบมา 20-30 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณซื้อสิ่งจำเป็นในชีวิตคือคุณอาจจะต้องผ่อนบ้านคุณอาจต้องผ่อนรถแต่พอ40กว่าอะไรเงี้ยเริ่มลักชัวรี่ได้แล้วใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าคุณเริ่มแล้วเพราะบ้านมีแล้วนี่รถมีแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มคนไทยถึงไปเที่ยวเยอะไงผมคิดว่าเพราะตอนนี้บ้านมีแล้วรถมีแล้วคือกำลังซื้อตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ต่อไปได้อีกประมาณ 10-15 ปีนะฮะงั้นของที่เป็นไลฟ์สไตล์ทำไมฮะผมเห็นว่าตอนนี้คนไทยคุณพี่ปูนท่านขี่จักรยานอย่างเงี้ยจักรยานเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหทีนี้คนสนใจเยอะแล้วแพงนะไม่ใช่ถูกนะจักรยานเนี่ยครับเพราะตอนนี้เป็นว่าคนเนี่ยอายุขนาดเนี้ยเขาเริ่มหาไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเขาเองละนะฮะจากเมื่อก่อนเราเคยซื้อของจำเป็นใช่ไหมฮะโหตอน30เพิ่งตั้งครอบครัวใหม่ๆนี่นะฮะลูกก็ยังเล็กบ้านยังผ่อนไม่หมดพอนี้มา40-45เนี่ยแบบเริ่มหายใจโล่งละเริ่มมีเงินที่อยากจะซื้ออะไรที่เป็นการเอนเตอร์เทนให้กับตัวเองแล้วอ่ะอันนี้ผมเลยคิดว่ารีเทลอันแรกท่องเที่ยวอันที่2รีเทลอันที่3เรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ดอกเบี้ยนะฮะที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยมันจะเกิดพลวัตให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ทำไมครับการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยถ้าท่านไปศึกษาดูท่านจะรู้ว่ามันคืนทุนช้ามากครับมันไม่ใช่การลงทุนที่ดีแต่มันมั่นคงข้อดีคือมันมั่นคงมันไม่ได้เจ๊งง่ายๆนะครับแต่ว่ามันคืนทุนช้านานแล้วบางอันนะครับอินฟราสตรักเจอร์บางอย่างเนี่ยเปิดแรกๆขาดทุนก่อนนะครับขาดทุน2ปี3ปี4ปีกว่าคนจะเริ่มมาใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นปีที่5ปีที่6นะบางอันเนี่ยเขาต้องคิดเขาไม่ได้คิด IRR เขาต้องใช้ Economic EIRR คือคิดผลกระทบโดยรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจคือเอาตัวเลขอะไรมารูปแบบโอ้โหมาทำให้มันดูดีจนได้นะฮะถ้าว่าคิด IRR อย่างเดียวมันอาจจะไม่ justify ทีนี้พอดอกเบี้ยมันต่ำมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้การลงทุนอย่างเหล่านี้เนี่ยมันดูดีขึ้นมาเพราะว่ามันมั่นคงแต่ว่ามันอาจจะให้ผลตอบแทนยังไงครับแค่ 4% ถ้าคิด IRR ล้วนๆนะฮะอาจจะได้แค่ 4% หรือ 5% ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่สมเหตุสมผลที่จะทำแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สมเหตุสมผลที่จะทำแล้วผมคิดว่า
รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังจะได้ผลิตภัณฑ์ส่งออกตัวใหม่นะฮะคือกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์จากเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีคือเงินบาทมีเสถียรภาพมากถ้าท่านสังเกตดูค่าเงินบาทถ้าท่านไปลงทุนต่างประเทศหรือท่านมีสิทธิ์เข้าถึงทุนในต่างประเทศเนี่ยท่านไปกู้ญี่ปุ่นนะฮะดอกเบี้ยสมมุติ 0.5% คุณท่านไปกู้ยูโรมา 0.5% แล้วท่านเอามาซื้อท่านขนเงินจากที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยมาซื้ออินฟราสตรัคเจอร์กองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันเมืองไทยเนี่ยซึ่งอาจจะให้ยิวแค่ 4% 4.5% มันก็ดูเหมือนจะคุ้มมากแล้วนะครับยุโรปอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเป็นลบประเทศพวกนี้ผมคิดว่าเขาต้องการสิ่งที่จะหายากต่อไปคือยิวนะฮะเงินกระแสงเงินสดที่แน่นอนที่ออกมาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยบริษัทไหนซึ่งมีกระแสงเงินสดดีซึ่งปันผลสม่ำเสมอผมคิดว่าตอนนี้ตลาดบางอันบางตัวเขาอาจจะไม่เห็นค่าแต่ต่อไปนะครับผมว่าพวกนี้จะมีราคาค่างวดมากขึ้นเพราะจริงๆก็คือพันธบัตรดีๆนี่เองแล้วบางบริษัทเนี่ยผมพูดเลยว่าผมคิดว่ามั่นคงกว่าธนาคารอีกธนาคารเดี๋ยวนี้ผมมาศึกษาเรื่อง derivative แล้วผมก็แปลกใจผมไม่รู้ว่าธนาคารต่างประเทศเขาลงทุนอะไรกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าบางบริษัทในจดทะเบียนเนี่ยผมเห็นเลยสินทรัพย์ก็คืออะไรปันผลนะเขาให้เท่านี้อะไรแน่นอนนะฮะเอาสรุปสั้นๆก็คือ3กลุ่มที่ผมคิดว่าพอมีโอกาสก็คือท่องเที่ยวนะครับค้าปลีกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการลงทุนของภาครัฐขอบคุณครับคือท่องเที่ยวเนี่ยผมนึกถึงจีนนะแต่ก็ยังมีคำถามเหมือนกันที่คุณชายพูดถึงเนี่ยว่าเขามาเที่ยวเราเยอะแต่เราได้เม็ดเงินเอาไว้ไหมนั่นคือคำถามเพราะระหว่างที่จีนมาเยอะนี่มันก็มีโอกาสของนะธุรกิจของจีนมันง่ายมันตามนกพิราบจีนนะที่บินจากจีนนะมาลงบ้านเรามันเห็นพันเป็นจีนชัดเจนแล้วก็มานัวเนียนัวเนียมันก็เอาตะไอตะข่ายมาดักเม็ดเงินที่ขี่นกพิราบอะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะเอากลับไปเมืองจีนบอกว่ามันดักในเมืองจีนยากเพราะคนมันเยอะประเทศมันใหญ่ถูกไหมมาบ้านเรานี่ก็อยู่ไม่กี่แหล่งหรอกถูกไหมไปไล่ว่าธุรกิจที่มาเที่ยวเมืองจีนเนี่ยก็เอาเงินกลับไปเออเขามาหมดละเขามาลงทุนใช่ไหมใช่ทั้งรถเช่าทั้งอะไรต่างเนี่ยนะจีนชอบอะไรเขามาหมดอ่ะเขารู้หมดอ่ะมาตกเม็ดเงินกลับไปไม่แน่ใจว่าเราได้ไว้แค่ไหนเดี๋ยวนี้ก็เขาพยายามหาวิธีเออหาวิธีของกินที่จีนชอบเนี่ยอาจารย์เหนรู้ว่าอะไรอะไรฮะทุเรียนไงไม่ใช่แต่มาพูดถึงที่ขายเนี่ยไอเนี่ยคนไทยซื้อไม่ทันจีนกินหมดอ่ะอะไรอ่ะนมเม็ดอ๋อจริงเปล่านมเม็ดจิตรดาเหรออ้าไปถามดูครับนมเม็ดจิตรดาไม่เหลือตรงไหนเลยคนจีนกวาดหมดทันทีเขาชอบเขาบอกนี่เป็นของหลวงไง Royal Product มันต้องดีแน่นอนเออโอ้โหคนไทยไม่ทันกินลืมไปเลยนะว่าเรามีโอ้พอแปลเป็นจิตรดาคนจีนซื้อหมดเลยโอ้กวาดหมดเชลกวาดหมดเชลแต่ทุเรียนนะท่านสังเกตไหมปีนี้ทุเรียนเรากินทุเรียนแพงขึ้นเยอะเออเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นไงฮะมาเขาเรียกตกเขียวเลยล่ะมาให้สวนเนี่ยนะเราไปทั้งสวนเออไปเหมาทั้งสวนเลยไปเนี่ยนะจนกระทั่งแต่มันก็กลายเป็นข้อดีมาให้ตีนี้ไม่มีข่าวอะไรทุเรียนราคาถูกแล้วคนเอาทุเรียนมาปาอะไรไม่มีเลยไหมรอปากันอยู่นี่ไม่มีเลยเห็นไหมครับเอาดูนี่ฮะดูเนี่ยนะวันก่อนผมเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปที่บอกไม่ได้ไปซื้อนาฬิกาผมลองแอบไปดูราคาทุเรียนเห็นคนจีนมาดูเนาะโอ้โหมันมาแย่งคิวกันลูกใหญ่ๆเนี่ยนะเออแล้วก็เห็นไหมแล้วมันกินตรงนั้นเลยนะมันก็กินตรงนั้นเลยเพราะว่ามันห้ามเอาเข้าโรงแรมมันกินตรงนั้นเลยไปเลยนะฮะก็มันก็น่าแปลกพารากอนของยานิเวศไปกินไหมทุเรียนทุเรียนซอยลังน้ำนี่ทุเรียนหลายเจ้าเขาถามพารากอนไอ้คนจีนไปทัวร์ตรงนั้นใช่ไหมผมถามผมสิผมรู้จักดีที่สายคนจีนนักท่องเที่ยวที่มาเหรอเออสินค้าอะไรขายดีบอกได้เลยอะไรที่ยาเสียบจมูกที่อาจารย์ไพบูลย์ชอบใช้นี่แหละยาดมเหรอยาดมซื้อกันเป็นแผงๆเออเหรอแล้วก็อะไรนะของไทยเมื่อก่อนก็แย่เกาะเอี้ยตาเสือเนี่ยอันใหญ่ๆเกาะเอี้ยตาเสือเกาะเอี้ยเมื่อก่อนเกาะเอี้ยมันชื่อจีนน่ะที่อาจารย์เสน่ห์ชอบป่าเนี่ยนะป่าแถวเวลามันปวดเมื่อยใช่มั้ยคนไทยก็ไปซื้อกระดูกเสือของจีนมาจีนก็มาซื้อตาเสือของจีนน่ะเกาะเอี้ยชื่อเกาะเอี้ยนั่นแหละจีนไทยมาซื้อขายดีแล้วมีอะไรที่ขายดีอีกแล้วก็มีเนี่ยอันนี้ก็เค้าก็ขายดีนะอะไรไอ้นี่ไอ้อะไรสันลายอย่าไปพูดเลยไม่เป็นไรเค้าสปอนเซอร์เราเท่าแก่น้อยผมพูดให้ก็ขายดีสปอนเซอร์เราก็ไกลเป็นนะใช่แล้วก็ยังมีพวกไอเสียเพียวอิ้วอะไรเงี้ยขายดีแล้วคนเนี่ยของจีนแท้ๆน้ำอ๋อเหรอแล้วก็นมเม็ดนมเม็ดก็ขายดีแล้วก็ยังมีเครื่องสำอางพวกแป้งตาเสือพิกลี่ฮีทอะไรแนวๆนี้นะขา
ายดีเครื่องสำอางคาหมาดก็ขายดีเออแป้งตาสปอนเซอร์เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันสับสนอะไรบ้างแป้งตาเสือพี่กี้อันนี้มันแป้งตาอังกฤษตางูแป้งตาอังกฤษเออแต่ลืมแต่มั่วขนาดนั้นมันตาเสือเนี่ยมันมีแต่ยาหม่องยาหม่องตาเสือไทยก็บามไงฮะเออมันมั่วไปนี่แหละจีนซื้อสับสนนะไม่ได้นะแล้วแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นลักษณะเนี่ยที่จีนเข้ามาเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสินค้าที่ขายดีคือจีนต้องการคือเราต้องวิเคราะห์นิดหนึ่งจีนเนี่ยมันเป็นนโยบายลูกคนเดียวมาเนี่ยวันชายพอลิซีนะเพราะนั้นลูกส่วนใหญ่เขาจะอยากได้ลูกชายผมไปจีนบ่อยเนี่ยนะลูกสาวก็ไม่ค่อยมีอยากมีเพราะว่ามันสู้ลูกชายไม่ได้แล้วตอนนี้ปัญหาใหญ่ไม่บาลานซ์ในประเทศเพราะว่าเด็กผู้ชายเยอะเพราะเด็กผู้ชายเยอะมันก็เกิดปัญหาเพราะมันจะไม่มีผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยอันนี้คือปัญหาของจีนไทยต้องหาโอกาสอันนี้ถูกไหมครับถูกไหมทำไงเรามีผู้หญิงไทยพร้อมไงเราพร้อมอยู่ไงถูกไหมครับหนึ่งส่วนหนึ่งนะฮะสองที่ของจะขายดีสำหรับที่คนจีนชอบก็คือสิ่งที่ว่า lady boys ถูกไหมมันดูหนังไอ้ lost in thailand เนี่ยนะเป็นหนังที่มันเป็นผู้หญิงที่เป็นพูดง่ายว่ากระเทยอะพูดง่ายเนี่ยนะคนจีนชอบมากชอบมากมันมาตามหาที่เชียงใหม่มาตามหาตามหากระเทยโอ้โถคนจีนชอบชอบทำอะไรไปดูการโชว์ที่พัทยาดิมันดูไอ้เอลคาซ่าดูชอบมากมันเข้าวจริตเขาเลอะเพราะว่ามันนี่เป็นอะไรเป็นเชี่ยวชาญคนจีนเองแล้วไม่ใช่ไปเที่ยวผมต้องรู้ไงแต่ไทยเราก็ไม่เสียดุลไงเพราะว่าจีนมาอย่างนี้ปั๊บเราต้องหาทางเชื่อมไทยจีนเห็นไหมทำไงโค้ดออสเราก็เลยไปแต่งงานกับนักวอลเล่จีนเห็นไหมอันนี้สำคัญมากเป็นการเชื่อมต่อเห็นไหมเอาแต่งไปแล้วเหรอแต่งไปแล้วในขณะที่คุมนักวอลเล่ไทยไปก็มองผู้เล่นจีนไปด้วยเห็นไหมครับอันนี้สำคัญมากแล้วในสุดก็แต่งงานแล้วแล้ววันนี้โค้ดออสก็จะวางมือแล้วก็จะไปคุมทีมที่จีนเพราะว่าเมียอยู่ที่จีนเห็นไหมฮะอันนี้มันก็สำคัญนะในแต่ในบอกว่าคนจีนมีผู้ชายเยอะแต่ว่าไปได้เมียเป็นคนจีนอ่ะเพราะมันผู้เล่นจีนคือเขาคัดมาแล้วไงที่เป็นนักวอลเลย์ไงใช่ไหมฮะแต่ผู้หญิงโดยทั่วไปก็จะมีสัดส่วนน้อยเพราะว่าโดยเพราะยิ่งวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะมันเป็นผู้ชายเยอะแล้วที่นั่นแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ประโยชน์จากการที่คนจีนมีลูกชายเยอะก็นี่ไงก็บอกว่าหนึ่งคือเราต้องผลิตไอ้คนออสเนี่ยไปทำให้ผู้หญิงก็น้อยลงไปคนหนึ่งเออตัวแล้วแต่ว่าปัญหาใหญ่ของผู้ชายเราเนี่ยนะทุกวันนี้ผู้หญิงเนี่ยเป็นที่เชิดหน้าชูตาเราดูสิกีฬากีฬาทั้งหลายมีเฉพาะผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเห็นไหมฮะไปถึงเมืองไปถึงเมืองไทยเหรอใช่ก็ดูสิดูไหมนักแบดมินตันหญิงเนี่ยน้องเมย์รัชนกนี่ขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นความหวังเหรียญโอลิมปิกคราวนี้เห็นไหมเมย์รัชนกนะหรือเนี่ยน้องเนี่ยน้องสุทธิยาน้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรนี่ยิงเป้าบินนี่เป็นระดับแชมป์โลกแล้วตอนนี้คือมาเป็นเบอร์ระดับหนึ่งของโลกอีกแล้วเป็นแฟนสวยเลยตีกอล์ฟนะตีกอล์ฟตีกอล์ฟนี่ก็เมย์เหมือนกันโปเมโมเมเนี่ยนะโมเมเนี่ยก็เก่งเห็นไหมฮะเมย์เอริยาจุธานุการเห็นไหมฮะอันนี้ก็มือหนึ่งผู้หญิงมีแล้วเห็นไหมนอนท่องชื่อแล้วคือจำหมดเลยเห็นไหมนี่จะสุดยอดเห็นไหมฮะวอลเล่เห็นเราไหมครับวอลเล่ดูสิตอนนี้ที่แข่งเมื่อวานเนี่ยถึงแม้จะแพ้รัสเซียแต่ก็แพ้แบบสูสีแพ้ก็ตรงทั้งดิว24แพ้ไปยังวุดวิดแพ้ไป25ต่อ27แพ้ไป24ต่อ26นี่มันจิ๋วเฉียดมันแบบใกล้เคียงมากอ่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเราเก่งเพราะว่าเนื่องจากว่าวอลเล่เราเก่งเนี่ยเพราะอะไรผู้หญิงเก่งเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเราเนี่ยเรามีตบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราชอบตบกันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆถูกไหมครับเราก็ทำในสิ่งที่เรารักกันเด็ดอีบ้าเนี่ยแค่นี้เราก็ประสบความสำเร็จถูกไหมครับเราทำในสิ่งที่เรารักวันนี้จะเห็นว่าผู้หญิงเราเนี่ยเป็นจุดขายเพราะกีฬาเราเนี่ยประสบความสำเร็จหลายคนก็หันมาถามแล้วผู้ชายไทยล่ะทำอะไรชื่อเสียงกับประเทศไทยบ้างก็มีเพราะผู้ชายไทยเราชนะการประกวดมิสทิฟฟานี่ครับท่านครับก้อนนี้เข้าขายจีนเลยใช่ไหมเขาชอบใช่ไหมคนจีนชอบเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจของประเทศไทยที่ชายไทยทำให้กับประเทศไทยเอาเชิญกูโจต่อเลยครับเชิญครับโจนึกไม่ทันเลยถามกลุ่มที่ได้รับประโยชน์กลุ่มไหนที่ชอบที่โจชอบเมื่อกี้พี่วิบูลย์บอกว่ากลุ่มสุขภาพก็คือพวกโรงพยาบาลนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่ยุคเบบี้บูมเนี่ยเริ่มอายุมากนะครับก็ต้องใช้บริการโรงพยาบาลนะครับแต่ท่านดูสิครับว่าหุ้นโรงพยาบาลในตลาดหุ้นไทยเนี่ย PE เท่าไหร่นะครับผมบอกว่าพื้นฐานดีครับแต่ราคาชาติหน้าคือผมเข้าใจว่า40ขึ้นทุกตัวนะครับผมว่าเอ๊ะมันไม่เหลือเขาเรียกอัพไซด์อะไรมากนะครับ
แล้วถามว่าพอ PE 40เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับ1จะมีบริษัทโรงพยาบาลที่อยู่นอกตลาดหุ้นนะครับจะแต่งตัวเนี่ยแต่งบริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่า PE 40เท่าเนี่ยโอ้โหมันขายได้แพงมากๆนะครับท่านลองสังเกตนะครับเมื่อไหร่ที่ PE ถูกๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีบริษัทจดทะเบียนเข้ามาในตลาดหุ้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลเนี่ย40อัพทั้งนั้นนะฮะขาย IPO ได้ณ PE 40เท่าเนี่ยถือว่าแพงมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยหมอเราผมเข้าใจว่าล้นบางพื้นที่ขาดแคลนบางพื้นที่นะครับไม่ได้ขาดแคลนทั้งประเทศนะครับนะฮะแล้วปัจจุบันโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ค่อนข้างเยอะนะผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจอะไรที่มาร์จิ้นมากๆนะครับแล้วบาริเออร์มันไม่ได้มากเนี่ยสุดท้ายนะครับระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะทำให้คู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วพอสักพักนึงเบบี้บูมยุคนี้ก็ล้มหายตายจากไปนะครับแล้วคราวนี้เด็กที่เกิดใหม่มันน้อยลงอ่ะแล้วมันจะดีไหมล่ะนะฮะ IPE 40เนี่ยอาจจะเหลือสัก15คราวนี้แหละเพราะคนเก่าตายไปแต่คนใหม่ไม่มีมาเสริมใช่นะฮะก็ต้องระวังนะครับกลุ่มที่2นะครับที่ผมตอนนั้นเราตายไปแล้วนะเกินไปเมื่อกี้นะครับก็คือบอกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับว่ามันจะโกรธอีกเยอะไหมนะครับเพราะตัวเลขล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยเติบโตครับแต่ในอัตราที่น้อยลงนะฮะเพราะฐานเราค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งโลกนะครับประเทศไทยนะครับเข้าใจว่าติด1ใน10นะฮะที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดนะฮะอันดับ1ถ้าจำไม่ผิดนี่ฝรั่งเศสครับนะครับไปหอไอเฟลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจปารีสครับนี่เขาเพิ่งไปไงถามว่าศักยภาพของประเทศเราเนี่ยพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนได้ไหมนะฮะผมดูภาพล่าสุดไม่แน่ใจอาจารย์เสน่ห์เห็นหรือเปล่าที่อ่าวอะไรมาหยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาทวงคืนอ่าวมาหยาคือถ้าผมเป็นสมัยก่อนเนี่ย20-30ปีก่อนเนี่ยมันคงมีปูมีอะไรอยู่ตามชายหาดนะฮะตอนนี้มันคืองานวัดมันเป็นทะเลคนอันนี้เป็น Facebook ของดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ใช่แล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรอยู่ได้เนี่ยนะฮะผมว่าศักยภาพที่จะรองรับเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับถ้าผมเป็นนายกตู่นะครับผมจะใช้ม.44 นะครับเก็บเงินคนละพัน 2,000 นะครับนักท่องเที่ยวจีนใครที่อยากไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของเราที่มันดีๆเนี่ยเก็บเงินเยอะๆเลยค่าเหยียบแผ่นดินเพื่อลดปริมาณและเอาเงินเหล่านี้ไปทนุบำรุงไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเสมอว่าเจ็ตสกีใบพัดเรือจะพัดโดนนักท่องเที่ยวที่ดำน้ำเสมอเคยได้ยินไหมฮะผมได้ยินบ่อยมากช่วงนี้นั่นเท่ากับว่าท้องทะเลไทยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเต็มแล้วนะฮะดังนั้นแล้วก็หุ้นท่องเที่ยวเนี่ยในตลาดหุ้นไทยเนี่ย PE ก็น้องๆหุ้นโรงพยาบาลนะครับผมว่า30ขึ้นทุกตัวนะฮะแล้วถามก็เหมือนคุณชายพูดนะครับแบรีเออร์ก็ไม่ได้เยอะนะครับโรงแรมใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับนะฮะแต่กลุ่มที่3นะครับที่ผมคิดว่าดีแน่ๆนะครับก็คือกลุ่มรับเหมาและผู้ผลิตวัสดุนะครับรับเหมาเนี่ยได้รับประโยชน์แน่ๆนะครับแต่เราต้องดูราคาด้วยนะครับหลายๆตัวเนี่ยราคามันก็สะท้อนไปเยอะแล้วนะครับขึ้นไป PE สูงริบลิ่วและที่สำคัญนะครับปัจจัยและตัวแปรของกลุ่มรับเหมาเนี่ยเยอะนะครับบางครั้งรับงานมาเยอะแยะมากมายนะครับรับรู้รายได้ 3-4 หมื่นล้านมีกำไรไหมครับไม่มีท่านไปดูงบเลยนะครับรับรู้รายได้ปีละหลายหมื่นล้านนะครับเบอร์หนึ่งรับเหมาไทยนะครับผมไม่รู้ว่ากำไรมันหายไปไหนหมดนะฮะเขาพูดเล่นๆนะฮะรับเหมาไม่เอากำไรนะฮะแล้วท่านลองคิดดูว่าถ้าเกิดต้องมาแย่งคนขับสิบล้อแย่งทรายแย่งวัสดุกันนะฮะบางทีต้นทุน
อาจจะสูงขึ้นนะครับไอ้คอสที่คิดไว้ตอนไปประมูลราคาต่ำๆเนี่ยอาจจะคอสโอเวอร์รันขาดทุนก็ได้นะฮะคนงานไม่มีแย่งกันอาจจะขาดทุนก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลดีแน่นอนนะครับก็คือผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างจำไว้เลยนะครับเคยได้ยินไหมครับเรื่องเล่าที่บอกว่าในยุคตื่นทองเนี่ยเจ้าของเหมืองจนว่ารวยครับจนครับแต่คนที่รวยคือคนขายพลั่วขายวัสดุนะฮะเคสนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผู้รับเหมาอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับแต่คนที่กำไรชัวร์แน่ๆ นอนๆก็คือผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างนะครับถามว่าทำไมนะครับวัสดุก่อสร้างหินปูนทรายเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันเยอะมันขนส่งได้ไกลไหมครับยากนะครับนะฮะท่านจะสั่งหินโครงการอยู่ที่ภาคกลางท่านจะสั่งหินมาจากเชียงใหม่ไหมครับสั่งทรายมาจากเชียงใหม่ครับไม่มีทางนะครับท่านสู้หินทรายที่อยู่ใกล้ๆไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับมันย่อมมีผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเข้าใจว่ามีหลายๆตัวนะครับก็พยายามคัดๆดูนะครับตัวที่ราคาสมเหตุสมผลยังไม่ไปมากนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้รับประโยชน์แน่ๆนอนแล้วเราสามารถซื้อได้นะครับมาฟังดร.ดิเวศดูบ้างผมเอาสั้นที่สุดเพราะเวลาเราน้อยนะครับเลือกตัวใหญ่ไฮยิลโอ้ยสวยตัวใหญ่ไฮยิลไฮยิลก็คือหุ้นตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆผลตอบแทนดีๆปันผลดีๆปันผลดีๆปันผลเนี่ย 4% 5% เลยนะมีไหมที่พูดเนี่ยมีเยอะตอนนี้มีนะตัวใหญ่ๆแล้วก็ไฮยิลแล้วก็เป็นดีเฟนซีฟด้วยนะถ้าจะดีขึ้นไป ตัวใหญ่ไฮยิลดีเฟนซีฟนะครับวันนี้ก็ง่ายๆเหรอเอางี้เลยเอางี้แหละให้เป็นสูตรไว้เลยนะตัวใหญ่ High Yield Defensive Defensive เดี๋ยวเดือนหน้าก็มาดูว่าเปลี่ยนเป็นอะไรนะก็คล้ายๆกันสุดท้ายขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเป็นอย่างยิ่งนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ